ครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีตอนเช้านะฮะผู้เข้าร่วมในการอาจจะในเรื่องของการบรรยายในเช้าวันนี้นะฮะของทาง IOI ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยเป็นผู้จัดนะครับผู้จัดซึ่งหัวข้อที่ผมจะคุยในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ UN Decade of Ocean Side for Sustainable Development ซึ่งอันนี้ก็หลายท่านก็อาจจะเคยได้ยินมาแล้วหลายท่านก็อาจจะไม่คุ้นก็วันนี้ก็เดี๋ยวก็ผมจะคุยในแบบง่ายๆนะฮะให้เข้าใจกันว่ามันคืออะไรแต่ทีนี้ที่ผมมีเรื่องใน climate change เข้ามาเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนกับเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่า UN Decade of Ocean Side for Sustainable Development เนี่ยหรือคอนเซปต์แนวคิดเป็นยังไงนะครับคือคอนเซปต์แนวคิดเป็นยังไงก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปคุยในเรื่องของUN ของ UN Decade นะฮะผมอยากจะเล่าฟังไปนิดหนึ่งนะฮะซึ่งจริงๆ UN เนี่ยก็มีวาระในเรื่องของวาระของโลกนะของโลกเรานะฮะของ global เนี่ยในช่วงเป็นช่วงเวลาต่างๆกันออกไปซึ่งในอดีตนะตั้งแต่ปี2000จนถึง2015เนี่ยมันก็มีวาระที่เขาเรียกว่า Millennium Development Goal สำหรับ15ปีนะครับคือเป้าหมายก็คือในเรื่องของต้องการในเรื่องของจะช่วยในเรื่องของบรรเทาในเรื่องผลกระทบนะครับต่อประชากรโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในเรื่องของวาระของ Millennium Development Goal เนี่ยมันก็มีแค่ประมาณ8 goal แค่นั้นเองนะฮะซึ่งถ้าเราดูง่ายๆก็คือถ้าเรามองใน8 goal ทั้งหมดเนี่ยในเป้าหมายทั้งหมดทั้ง8เนี่ยมันส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นเรื่องของสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีอยู่แค่ประเด็นเดียวคือโกที่7คือความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมซึ่งมันรวมๆไปทั้งหมดนะครับเพราะจะเห็นว่าตอนถ้าเรามองในเรื่องของความยากจนเนี่ยมันก็ยังเป็นเป้าหมายถ้าเราในโกนี้นั้นความยากจนความศึกษาความพื้นฐานในเรื่องของการศึกษาความเท่าเทียมระหว่างเพศนะหรือลดอัตราการตายของเด็กนะสุขภาพของแม่หรือปัญหาของโรคเอดส์ซึ่งในช่วง30-40ปีที่แล้วเนี่ยโรคเอดส์นี่เป็นปัญหาของโลกระดับโลกมันก็เกิดถูกยกเข้ามาอยู่ในตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรายังมีในเรื่องคอนเซิร์นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่แค่อันเดียวซึ่งไม่ได้แยกหลักลงไปเยอะนะครับซึ่งพอจบในเรื่องของ Millennium Development Goal เนี่ยมันก็มี UN ก็ได้มี announce ในเรื่องของต่อมาในเรื่องของ SDGนะหรือ Sustainable Development Goal ซึ่งเราเป็นที่ทราบกันดีซึ่งพวกเราถ้าอยู่ทำงานกันอยู่ในสายวิชาการก็ทางด้านทะเลก็คงจะได้ในทางด้านสิ่งทางด้านเกี่ยวกับทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อยากจะประยุทธ์กันพวกโกพวกนี้เป็นหลักเป็นเป้าหมายในการทำงานของประเทศเองเพราะประเทศไทยเนี่ยได้ไปคอมมิตในเรื่องที่ว่าจะต้องสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาในการสนับสนุนในเรื่องของGoal ทั้งหมดของ Sustainable Development Goal เราเรียกว่า SDG เนี่ยทั้งหมด17เป้าหมายด้วยกันนะครับซึ่ง SDG เนี่ยมันได้เริ่ม implement ตั้งแต่ในปี2515นะซึ่งจริงๆก็มีเป้าหมายค่อนข้างเยอะมากเลยรวมๆแล้วก็ประมาณ169เป้าหมายนะครับซึ่งก็ได้มีการดำเนินการมาซึ่งในถ้าเรามองในทั้งหมดเนี่ยเป้าหมายต่างๆเนี่ยจาก Millennium Sustainable Goal เนี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยไอ้ตั้งแต่อันเก่าเนี่ยตั้งแต่ปี2000จนถึง2015เนี่ยก็ยังถูกบรรจุอยู่ในของใน SDG ปัจจุบันนะก็ไม่ว่าจะเป็นความยากจนความหิวโหยในเรื่องการศึกษาในเรื่องเท่าเทียมทางเพศในเรื่องของอาจจะมีเพิ่มขึ้นมาใหม่ๆในเรื่องของ Energy ในเรื่องของในเรื่องของน้ำสะอาดซึ่งอันนี้ก็อาจจะไปอันใหม่แตกขึ้นมาซึ่งเป็นปัญหาซึ่งสำคัญแล้วก็ความไม่เท่าเทียมนะทางด้านเท่าเทียมทางด้านการเข้าถึงข้อมูลก็ดีนะการเท่าเทียมเพราะเรายังมีประเทศที่ค่อนข้างยากจนและประเทศที่พัฒนาแล้วค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นโกนอันนี้ก็พยายามจะช่วยดึงประเทศซึ่งกำลังพัฒนาเนี่ยขึ้นมาอยู่ในระดับที่มี knowledge มีเทคโนโลยีที่มากขึ้นในการที่จะใช้ในการพัฒนาประเทศเพราะถ้าเรามองทั้งหมดเนี่ยใน SDG เนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนนะ2 goal 2เป้าหมายเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะมา
ผูกในด้านทางด้านทะเลค่อนข้างเยอะนะครับคือก็คืออันแรกก็คือในเรื่องของ SDG 14 Life Below the Water อันนี้ก็อย่างคนที่ทำงานทางด้านทะเลทั้งหมดเนี่ยก็จะรู้ว่าเป้าหมายส่วนใหญ่ของโกงเนี่ยมันผูกเกี่ยวกับเรื่องของทางทะเลเกือบทั้งหมดนะคือทีนี้ในทะเลทั้งหมดมันก็จะมีในเรื่องของประมงเนี่ยถ้าเราไปมูลในเรื่องของประมงค่อนข้างเยอะเพราะประมงเนี่ยมันเป็นเรื่องของนอกเหนือจากในเรื่องของทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วมันยังมีในเรื่องของการfood security ความมั่นคงทางอาหารซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของเรื่องอาจจะเป็นในเรื่องของความบันทองในเรื่องของความหิวโหยเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าทรัพยากรประมงเนี่ยเป็นทรัพยากรซึ่งอาจจะมีราคาถูกสำหรับประเทศที่ยากจนที่สามารถจะใช้เป็นอาหารได้นะครับและอีกอันหนึ่งก็คือซึ่งก็ที่เกี่ยวค่อนข้างกับทะเลนะฮะอาจจะไม่ถึงกับ 100% นะฮะก็ในเรื่องของ protect the planet หรือ climate action นะฮะซึ่งอันนี้ก็จะไปผูกกับ climate นะซึ่งหลายท่านอาจจะบางท่านอาจจะบอกว่าแล้วมันไปเกี่ยวกับทะเลยังไงนะครับอย่างที่เราทราบว่าเรื่อง climate เนี่ยเมื่อก่อนเราอาจจะพูดถึงในเรื่องของในชั้นบรรยากาศอย่างเดียวหรือ atmosphere อย่างเดียวซึ่งในปัจจุบันเนี่ยโอเชียนเนี่ยหรือมหาสมุทรเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญเพราะมหาสมุทรเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยเลกูเรทคือเป็นช่วยคลุมในเรื่องไว้ครับในเรื่องปรับในเรื่องของสมดุลนะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในชั้นบรรยากาศนะก็อาจจะทำให้ในเรื่องไปเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของไคลเมทค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างนึงในเรื่องของมหาสมุทรเองเนี่ยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของไคลเมทเองเนี่ยก็มีผลกระทบฟีดแบ็กก็คือมีผลกระทบกลับมาที่มหาสมุทรด้วยซึ่งเดี๋ยวผมอยากจะมีตัวอย่างนะฮะให้เราเข้าใจในเรื่องตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะก่อนที่ผมจะไปพูดถึง UN Ocean Decade นะให้เห็นว่าวิธีคิดของ UN Ocean Decade เนี่ยมันเป็นยังไงต่างยังไงกับที่เราพูด SDG จริงๆเพราะว่าจะเกิดตอนนี้เลยก็ได้ว่า SDG นี่ยังไงก็ยังเป็นเป้าหมายของโลกอยู่นะฮะในเรื่องของ UN Decade เนี่ยคือแนวความคิดของแนว UN Decade ก็คือเหมือนกับว่าเป็นตัวที่จะขึ้นมาเป็นพัฒนาเป็นเครื่องมือหรือเป็น tool นะเป็นเครื่องมือซึ่งจะมาสนับสนุนการ implement ของ SDG นะ SDG โดยเฉพาะในเรื่องของ SDG 14แล้วก็บางส่วนของ13นะเพื่อที่จะเป็นทำให้เป้าหมายทั้งสองเป้าหมายเนี่ยประสบความสำเร็จนะก็อย่างที่เราทราบว่าในเรื่องของการใช้ของ SDG การ implement ของ SDG ก็ดีนะหรือจะเป็นในเรื่องของ climate action ก็ดีมันต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้นะหรือทางด้านทางโดยเฉพาะในเรื่องของทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานซึ่งสามารถนำมาใช้ในการที่จะมาในการวางแผนหรือกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายของ SDGทีนี้ในเรื่องของผมจะเกิดในเรื่องของ SDG 2ตัวที่ผมกล่าวมาแล้วนะในเบื้องต้นแล้วก็พยายามจะผูกให้มันเห็นว่า2ตัวเนี้ยจริงๆมันอาจจะมีอยู่เป้าหมาย2เป้าหมายแยกกันอยู่แต่จริงๆเนี่ยมันก็มีความเกี่ยวพันกันอยู่ในเชิงของในเรื่องของ climate ก็ดีนะในเรื่องของทรัพยากรก็ดีซึ่งมันมีผลกระทบ climate มหาสมุทรก็มีผลกระทบในเรื่องอย่างผมบอกแล้วว่ามัน regulate คือมันในเรื่องของกับชั้นบรรยากาศก็ไปผูกกับเรื่อง climate ในขณะเดียวกัน climate เนี่ยก็มีผลกระทบกับในเรื่องของทรัพยากรซึ่งเราจะกล่าวถึงในเรื่องของ SDG 14ซึ่ง SDG 14ผมอาจจะไม่ลงลึกเพราะที่รู้มาว่า IOI จัดเมื่อรอบ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยลงรายละเอียดเยอะแต่ผมพยายามจะดึงเป้าหมายตรงนี้ขึ้นมาให้เราเห็นแล้วอาจจะเป็นตัวอย่างแล้วเวลาไปถึงเราไปพูดถึง Ocean Decade เนี่ย UN Ocean Decade มันจะได้ง่ายว่าเป้าหมายเขาคืออะไรนะเหมือนกับเป็นตัวอย่างที่ผมจะยกให้ดูในเรื่องของ climate นะครับในเรื่องของ climate เนี่ยส่วนใหญ่climate action เนี่ย global warming เนี่ยซึ่งเป็นประเด็นซึ่งนำมาซึ่งหลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ในโลกนะฮะซึ่งจริงๆเรื่อง global warming เนี่ยเราก็พูดถึงเรื่อง greenhouse gas นะเป็นตัวหนึ่งเป็นตัวหลักซึ่งเป็นตัวที่สร้างปัญหาจริงๆเนี่ยตัว global warming เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดในโลกเรามันเกิดมานานแล้วพร้อมๆกับโลกพัฒนาการของโลกนะฮะซึ่งถ้ามีไม่มีพวกกรีนเฮาส์แก๊สเนี่ยมันโลกเราก็คงไม่มีสิ่งมีชีวิตพัฒนาการได้ก็คือมันช่วยปรับให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยมันสูงขึ้นที่อยู่ที่เหมาะสม
แต่ในปัจจุบันเนี่ยที่เรามาพูดกันเยอะเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเกิดต่อไปนิดหน่อยว่าเนื่องด้วยว่ามนุษย์เราเนี่ยทำให้การเกิดพวกกรีนเฮาส์แก๊สเนี่ยมันเปิดการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็ทำให้มันเกิดเอฟเฟกต์คือมีผลกระทบนะกับในเรื่องของ global warming หรือว่าในเรื่องของผลกระทบจาก climate change หรือแม้กระทั่งตัวของกรีนเฮาส์แก๊สบางตัวเองก็ดีซึ่งผมจะนำมาเป็นตัวอย่างพูดในตอนต่อไปนะครับเพียงโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นตัวกรีนเฮาส์แก๊สเนี่ยที่ถูกเรารู้ว่าถูกปล่อยออกมาเยอะที่สุดนะในบรรดาพวกกรีนเฮาส์แก๊สที่มีการพูดถึงนะโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าทุกๆปีเราจะลุ้นทุกปีว่าเราจะมีนิวเรคคอร์ดของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศนะครับตั้งแต่3ปีที่แล้วอย่างเราดูตัวอย่างอย่างตั้งแต่ปี1970นะก็คือประมาณ50ปีที่แล้วเนี่ยระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศแค่327 ppm นะครับในปัจจุบันเรามีมากกว่า400นะเพิ่มขึ้นมาประมาณเกือบ100นะครับเพราะฉะนั้นในทุกๆปีเนี่ยตั้งแต่ปี2020 21 22เราเห็นว่ามีตัวเลขใหม่ๆซึ่งเป็นตัวเลขเรคคอร์ดใหม่ๆนะว่าเรามาถึงจุดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีในชั้นบรรยากาศมากที่สุดในทุกๆปีเพราะฉะนั้นในปี2023ตอนปีนี้มันก็ลุ้นผมว่าก็น่าจะใกล้เคียงกันละอาจจะมีนิวเรคคอร์ดขึ้นก็ชี้เห็นว่าเราเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะลดปริมาณกรีนเฮาส์แก๊สโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ได้มันก็ยังมีเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆทีนี้ถ้าเราก็จำเราเคยจำกันได้ว่าในเรื่องของรายได้จะไปประเด็นนะไม่ว่าจะเป็นขอบก็ดีไม่ว่าจะเป็นที่มีการประชุมอยู่ดีก็พยายามพูดในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิของโลกเนี่ยเมื่อก่อนก็จำได้ใหม่ๆก็ประมาณ2ไม่เกิน 2.5 หลังสุดเนี่ยก็มีการปรับลงมาว่าไม่ควรเกิน 1.5 ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็อยู่ที่ประมาณ1หรือ1เศษๆแล้วล่ะเพราะว่า 1.5 นี่คงไม่ไกลเกินเอื้อมที่จะไปถึงถ้าเกิดว่าปริมาณกรีนเฮาส์แก๊สหรือสิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่ว่าควบคุมอุณหภูมิโลกเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้เพราะเมื่อถึงวันนั้นก็คงอาจจะมีผลกระทบตามมาอีกหลายๆเรื่องซึ่งอย่างที่บอกผมบอกว่าเรื่องนึง climate นี่ก็เรื่องสำคัญเพราะอุณหภูมิโลกเนี่ยมันจะไม่มีผลในเรื่องของอุณหภูมิบรรยากาศก็ดีไม้หมาสมุทรก็ดีนะซึ่งอันนี้มันก็อาจจะเกิดไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของฤดูกาลมรสุมหรือพายุต่างๆที่จะเกิดขึ้นอาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นหรือความถี่มากขึ้นอันนั้นก็จะมีผลกระทบต่อมนุษย์โดยตรงนะครับอย่างที่มีการเล็กขอคุยกันมาในเวทีโลกต่างๆเนี่ยเราจะพบว่าเรื่องของผลกระทบกับมนุษย์เนี่ยจากเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดหายนะต่างๆเกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยเราจะพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยมีผลมาจากผูกเกี่ยวข้องกับเรื่องของ climate change นะครับอาจจะมีบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางด้านธรณีนะทางธรณีฟิสิกส์อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นแผ่นดินไหวนะครับหรือภูเขาไฟระเบิดต่างๆซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินบ้างเป็นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นไอ้ผลกระทบตรงนั้นยังถือว่าน้อยกว่า 10% แต่ผลกระทบใหญ่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของ climate ยกตัวอย่างซึ่งใกล้ๆตัวเราที่เราจะเห็นอย่างยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของพายุต่างๆนะอย่างเช่นไม่ว่าไต้ฝุ่นในทะเลจีนใต้หรือไซโครนในมหาสมุทรอินเดียซึ่งใกล้ๆบ้านเราหรือจะเป็นเฮอริเคนในเรื่องของมหาสมุทรแอตแลนติกก็แล้วแต่เพียงความถี่ที่ปานการเกิดขึ้นก็อาจจะบ่อยขึ้นความรุนแรงก็มากขึ้นนะอันนั้นก็เป็นที่คาดการณ์กันเอาไว้นะแล้วก็ปัจจุบันก็เราเริ่มจะเห็นผลอยู่บ้างอย่างยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของเอลนิโยลานิญานะที่ผมยังไม่พูดรายละเอียดซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินนะครับมันก็จะไปเกี่ยวในเรื่องของการเกิดภัยแล้งนะหรือภัยแล้งก็จะนำมาซึ่งในเรื่องของอาจจะเกิดไฟป่าเยอะขึ้นนะซึ่งนั้นก็นำมาซึ่งในเรื่องของปัญหาของมลภาวะทางอากาศนะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยอาจจะมีทั้งมนุษย์ทำขึ้นหรือไฟป่าเองก็ดีนะอันนั้นก็เป็นปัญหาซึ่งปัจจุบันเราพบมันอยู่ค่อนข้างจะทุกกับทุกปีค่อนข้างจะถี่ขึ้นนะครับแม้กระทั่งในบางปีเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าถ้าเกิดลานิญาเนี่ยต่อเนื่องยาวนานเนี่ยอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมในภูมิภาคเราขึ้นอย่างยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยเองหรืออุณหภูมิที่มากขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอุณหภูมิน้ำสูงผิดปกตินะอาจจะมีผลกระทบสิ่งที่เห็นชัดง่ายๆก็คือเรื่องปะการังฟอกขาวนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยในหลายๆรายงานเนี่ยก็
ก็พูดถึงในเรื่องของผลกระทบในเรื่องของเรื่องทรัพยากรประมงด้วยนะซึ่งในแต่ในบ้านเราเราอาจจะยังไม่เห็นข้อมูลมากนักซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบมาจากเรื่อง climate ที่ใกล้ๆตัวเราเอาแบบที่เราสามารถเห็นได้สัมผัสได้ง่ายๆนะครับทีนี้อันนึงเนี่ยที่พูดถึงในบ้านเราผมพยายามเอาตัวอย่างในบ้านเราขึ้นมาพูดเนี่ยในเรื่องของ sea level ผมว่าเราพูดกันในผมจำได้ว่า10 ปีที่แล้วเราค่อนข้างตื่นเต้นมากกับเรื่องนี้เรื่อง sea level เพราะว่าประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคกลางนะกรุงเทพมหานครนะเราอยู่ในที่ค่อนข้างที่ราบลุ่มแล้วก็อยู่เหนือระดับน้ำทะเลไม่มากนักโดยเฉพาะในหลายพื้นที่อาจจะต่ำกว่าระดับน้ำทะเลด้วยซ้ำนะครับคือในเรื่องของ sea level เนี่ยจาก climate change อย่างที่เราบอกว่าอุณหภูมินะอุณหภูมิของโลกนี่เพิ่มขึ้นนะครับการละลายของน้ำแข็งที่ขั้วโลกเนี่ยซึ่งจะมีผลในการที่เติมน้ำลงมาในมหาสมุทรนี่มากขึ้นก็จะทำให้ sea level เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากนั้นเนี่ยตัวน้ำเองเนี่ยถ้าเราทางด้านฟิสิกส์เองเนี่ยเรารู้ว่าน้ำเนี่ยถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยมันจะมีการขยายตัวด้วยเพราะงั้นการขยายตัวของน้ำที่เติมมาจากขั้วโลกและการขยายตัวของน้ำจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ระดับน้ำของในมหาสมุทรนี่ก็เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในอดีตซึ่งเราพูดถึงในยุคน้ำแข็งกับยุคน้ำแข็งละลายเนี่ยเราจะเห็นว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยมันต่างกันอยู่ประมาณเกือบ120 เมตรนะเพราะถ้าพูดถึงอย่างนั้นเรื่องในอดีตเนี่ยที่บอกว่าภาคกลางของไทยในอดีตอาจจะหลายล้านปีที่แล้วเนี่ยอาจจะซึ่งเคยเป็นทะเลมาก่อนซึ่งมันก็เป็นไปได้เพราะว่าระดับน้ำสูงจากในช่วงน้ำแข็งละลายสูงกว่าช่วงที่เป็นยุคน้ำแข็งเนี่ยถึง120 เมตรก็อาจก็เป็นไปได้นะจะท่วมถึงระดับอย่างนั้นดังนั้นเรามาดูปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันทั่วโลกเนี่ยมีรายงานว่ามันเพิ่มขึ้นประมาณ 3.3 มิลต่อปีนะก็3เซนต่อ10ปีนะ3เซน30เซนก็ต่อ100ปีซึ่งจริงๆเราพูดถึงเซนบางทีเราโทษทีนะมิลลิเมตรนะมิลลิเมตร 3.3 มิลลิเมตรโดยเฉลี่ยต่อปีเพราะฉะนั้น10ปีก็3เซน100ปีก็30เซนซึ่งจริงๆจะ5เซน10เซนเนี่ยสำหรับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลเนี่ยมันจะมีผลกระทบค่อนข้างเยอะ1พื้นที่ที่ท่วมถึง2ในเรื่องของขนาดของพายุหรือคลื่นลมที่เปลี่ยนแปลงไปนี่ก็จะมีขนาดซึ่งเปลี่ยนไปที่มากขึ้นนะครับอันนั้นก็จะมีผลกระทบเพียงถ้าเรามาดูในข้ออย่างข้อมูลที่ผมคิดว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งจากรายงานของอาจารย์อิทธิซึ่งท่านเคยอยู่ที่จุฬาลงกรณ์นะซึ่งการพูดถึงระดับน้ำเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้ระดับน้ำที่ได้จากมาตรวัดระดับน้ำโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นเพราะว่าแผ่นดินเนี่ยมันมีการยกตัวมีการยุบตัวเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการในการศึกษาค่าการยุบตัวหรือยกตัวของแผ่นดินด้วยนะเพื่อมาหักลบออกมาซึ่งอันนี้เป็นรายงานการศึกษาที่ใช้ข้อมูลค่อนข้างละเอียดมาก็อย่าเห็นว่าเฉลี่ยเนี่ยในแต่พื้นที่อาจจะต่างกันไปเล็กน้อยว่าเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 4.6.7 หรือกว่า4กว่านะฮะมิลลิเมตรต่อปีเพราะฉะนั้นก็ถือว่าในอ่าวไทยเนี่ยเราก็ระดับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลเนี่ยก็ค่อนข้างสูงกว่าระดับน้ำการขึ้นของระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยของทั่วโลกนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจริงๆข้อมูลในปัจจุบันผมว่าก็น่าจะมีการติดตามไปเรื่อยๆนะเพื่อจะให้เข้าใจหรือในการเรื่องการจะพิจิตรต่อไปว่าระดับน้ำทะเลที่ในประเทศไทยเพิ่มระดับเท่าไหร่ซึ่งผมว่าในเชิงของพวกโพลิซีหรือผู้วิจัยในต่างๆอาจจะไปทำในเรื่องของผลกระทบต่อระดับขึ้นระดับน้ำทะเลในพื้นที่ชายฝั่งหรือพื้นที่เมืองได้อันนั้นก็เป็นภาพคร่าวๆที่อยู่ใกล้ๆตัวเราให้เห็นในเรื่องของผลกระทบเรื่องของเรื่องของ climate action ใน SDG 13นะครับเพราะ SDG 13เนี่ยตัวชี้วัดที่เขาใช้อยู่อันนึงซึ่งผมว่าเป็นระดับต้นๆก็คือในเรื่องของอัตราการเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆนะของประชาชนอาจจะต่ออัตราประชากร 100,000 คนนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งที่ว่าเป็นแค่เป็นตัวชี้วัดว่าถ้าเราเนี่ยจะแก้จะบรรเทาเรื่องผลกระทบได้ก็คืออัตราการตายอาจจะต้องลดน้อยลงหรือเสียหายทางด้านเศรษฐกิจต้องลดน้อยลงเพราะฉะนั้นในเรื่องของการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าใจในเรื่องของ prediction เรื่อง climate นะฮะก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อในเรื่องของการเตรียมตัวหรือการพัฒนาในเรื่องระบบการ forecast นะฮะ forecast เรื่องการเกิดพายุก็ดีนะการเกิดพายุไต้ฝุ่นก็ดีไซโคลนก็ดีหรือไม่กระทั่งของขึ้นลมชายฝั่งที่รุนแรงเนี่ยอันนั้นก็อาจจะมาช่วยในเรื่องของการเตรียมการนะในเรื่องของการบรรเทาหรือการอพยพผู้คนนะทำให้อัตราการสูญเสียนี่น้อยลงได้นะครับ
ทีนี้มาถึงใน SDG 14ผมก็จะพูดในภาพของรวมๆนะครับเพราะว่า SDG 14เนี่ยในเชิงของประชากรโลกผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญสำคัญเพราะว่าพื้นผิวโลกเนี่ยมันปกคลุมด้วยทะเลสัก 70% แล้วถ้าเรามองในเรื่องของว่าทํานองในเรื่องของฟาร์มดึกเป็น3มิติพื้นที่ที่มันจะก่อประโยชน์ถึงยังมีทรัพยากรที่อยู่ในเชิงของในความลึกด้วยนะมันก็จะมีถ้าพูดถึงในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเซอร์เฟซมันก็อาจจะเกือบ 99% นะซึ่งอยู่ในทะเลนะครับซึ่งมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะซึ่งมีศักยภาพซึ่งจะในเรื่องของการโดยเฉพาะในเรื่องของผลผลิตทางการประมงก็ดีหรือทรัพยากรต่างๆนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็เริ่มเสาะหาทรัพยากรลงไปลึกขึ้นนะในทะเลที่ลึกขึ้นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในบริเวณพื้นที่ผิวชายฝั่งเนี่ยและเรื่องการประมงเนี่ยจากการประเมินเนี่ยก็เราเริ่มมีการทำประมงเนี่ยค่อนข้างมากกว่าศักยภาพในการผลิตอยู่ประมาณที่ 30% นะ over exploitation นะของโลกนะครับซึ่งทรัพยากรประมงเนี่ยทรัพยากรตัวนี้เนี่ยมันประชากรอย่างน้อยๆเนี่ย 3,000 ล้านคนเนี่ยขึ้นอยู่กับทรัพยากรทางทะเลนะทรัพยากรทางทะเลซึ่งใช้ประโยชน์ในทรัพยากรทางทะเลอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพยากรประมงก็ดีหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นำไปใช้ในเรื่องของทางด้านเวชภัณฑ์ก็ดีนะครับซึ่งเริ่มมีการใช้กันเยอะขึ้นนะครับทีนี้ใน SDG 14เนี่ยมันก็มีเป้าหมายอยู่ทั้งหมด10เป้าหมายนะฮะคือเป้าหมายหลักเนี่ยผมจะไปแบบเร็วๆนะเพราะว่าให้เราเห็นภาพอยู่ในเรื่องของการลดนะในเรื่องของมลภาวะทางทะเลเนี่ยซึ่งจริงๆก็ตั้งเป้าหมายไว้ปี2025หลังจากการดำเนินการของ SDG ไปแล้ว10ปีเนี่ยซึ่งผมว่ามันค่อนข้างจะท้าทายนะแล้วก็อีกไม่กี่ปีก็จะถึงแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างเราดูรอบๆตัวเราแล้วกันว่าตอนนี้เนี่ยมันได้มีการลดลงแค่ไหนเพราะปัจจุบันเนี่ยเรื่องของ marine pollution ของมลภาวะทางทะเลเนี่ยสิ่งที่เราพูดกันยิ่งถึงก็คือเรื่องของขยะทะเลนะนี่คือที่ผมยกตัวอย่างคือใกล้ตัวมันยังมีปัญหาเรื่องของพวกอินทรีย์สารยังมีเรื่องน้ำมันรั่วไหลยังมีอะไรอีกเยอะแยะนะฮะนี่เราดูใกล้ๆตัวเราว่าเป้าหมายปี2025เนี่ยเราสามารถจะถึงเป้าหมายได้หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในเรื่องของ pollution นี่ก็ค่อนข้างในเรื่องของ land based pollution land based activity ซึ่งสร้างปัญหาของมลพิษขึ้นมานะโดยเฉพาะขยะทะเลเนี่ยเราพูดถึงว่าใกล้ตัวมากที่สุดแล้วล่ะนะซึ่งทุกคนสามารถมองเห็นได้นะครับอันนั้นในเรื่องของอันที่2ในเป้าหมายเรื่องของ protect ใน restore marine ecosystem นะครับอันนี้ก็เป้าหมายปี2020ก็คือผ่านมาแล้วนะทุกคนก็อาจจะเห็นแล้วว่าเป้าหมายเนี่ยมันก็ยังไม่ achieve จริงๆนะยังไม่ achieve เลยถ้าเรารู้รายงานในของภูมิภาคเองเนี่ยเป้าหมายพวกนี้เนี่ยเรายังต่ำเรายังห่างไกลเป้าหมายอยู่ค่อนข้างที่เยอะนะฮะแล้วก็มาอันที่3นะฮะ SDG 14.3 ก็ reduce ocean acidification นะก็คือความเป็นกรดของน้ำทะเลนะครับซึ่งหลายท่านเนี่ยอาจจะบอกว่าน้ำทะเลมันไม่ได้เป็นกรดอันนี้คือก็ใช่ฮะน้ำทะเลยังเป็นด่างแต่จริงๆเขาพูดถึงความเป็นกรดเนี่ยก็คือว่าน้ำทะเลเนี่ยมันเริ่มเพิ่มความเป็นกรดมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างตรงนี้ขึ้นมาให้เราเห็นในภาพรวมในเรื่องของการอินทิเกรตในเรื่องของ knowledge ทางด้านทรายเนี่ยทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ในเรื่องของโอเชียนแล้วก็มันอิมแพคยังไงกับมนุษย์เรานะฮะงั้นอันที่ตัดไปก็ในเรื่องของ14ในเรื่องของ sustainable fishing นะก็เป้าหมายก็ปี2020ก็ผ่านมาแล้วนะเราก็เห็นว่าประเทศไทยแล้วก็มีการ movement ไประดับหนึ่งแล้วนะก็คือถ้าทั่วโลกในภาพรวมผมว่ามันก็คือมันผ่านมาแล้วเราก็จะเห็นว่ามันก็ยังไม่ถึงประสบความสำเร็จมากนักส่วน target ที่5เนี่ยในเรื่อง conserve coastal and marine areaหรือ Marine Protected Area ที่เราพูดถึงนะซึ่งเป้าหมายก็ปี2020ก็ผ่านมาแล้วเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังประเทศไทยซึ่งผมเราก็เข้าใจว่าเราก็ยังไม่ถึงนะแต่ผมว่ารัฐบาลก็พยายามที่จะปรับในเรื่องของมันต้องไม่เกี่ยวกับกฎหมายซึ่งกฎหมายก็ไม่ใช่อยู่ๆเขียนขึ้นมามันก็ต้องเบสออนพื้นฐานของข้อมูลนะข้อมูลข้อเท็จจริงนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อมูลทางด้านการสำรวจทางด้านวิทยาศาสตร์เองที่ทำงานก็อาจจะต้องเข้ามาใช้ในการในเรื่องของนโยบายด้วยนะครับในเรื่องของนโยบายที่6นะ
and subsidize contribution to overfishing อันนี้ก็ fishery เหมือนกันก็ทางด้านประมงเหมือนกันนะครับก็ในเรื่องไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นการซึ่งเป็นการทำให้ไม่สามารถทำให้ลดปัญหาของการประมงเกินศักยภาพกำลังผลิตเนี่ยได้เนี่ยก็ถือว่าอันนี้ก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นก็กำหนดนโยบายก็ภายในปี2020เหมือนกันนะครับก็ผ่านมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันที่7เนี่ยในเรื่องของ economic benefits from sustainable use of marine resources ซึ่งอาจจะเราพูดในเรื่องของ blue economy ก็ได้นะครับซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรเนี่ยการทางทะเลนะหรือไม่ว่าจะเป็นว่ามันไม่ใช่เฉพาะผมว่ามันไม่ใช่เฉพาะ fishery อย่างเดียวนะเพราะเรายังใช้ทะเลในเรื่องของการเดินเรือเลยนะโดยเฉพาะ navigation การขนส่งทางทะเลเนี่ยเป็นเซกเตอร์ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลเหมือนกันนะเป็นมูลค่าที่มหาศาลนะหรือแม้กระทั่งตอนนี้เราก็เริ่มมีการไปใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างอื่นๆค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นสินแร่หรือน้ำมันนะซึ่งมีการพูดถึงโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่เป็นกลุ่มหมู่เกาะนะโดยเฉพาะแปซิฟิกตอนใต้เนี่ยเขาก็เริ่มคอนเซิร์นในเรื่องของการทำ deep sea mining ค่อนข้างเยอะซึ่งอันนั้นมันเป็นเรื่องผลประโยชน์เพราะในเวทีโลกมันก็ยังมีหลายๆเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นออคอสก็ดีมีหลายๆประเด็นนะก็มีการพูดถึงในเรื่องของการใช้ทรัพยากรนะนอกพื้นที่ชายฝั่งนะครับนะซึ่งต่อไปเนี่ยทาร์เก็ตที่เหลืออีก3ทาร์เก็ตเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของในเชิงของอาจจะไม่ได้เป็นเชิงของการจัดการโดยตรงในเรื่องของเชิงเทคนิคหรือในการในเรื่องการสนับสนุนในเรื่องของนโยบายนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่น SDG 14A เนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีความรู้นะหรืองานวิจัยในเรื่องของการที่จะมาสนับสนุนในเรื่องของการอนุรักษ์นะทางทะเลหรือทำให้ในเรื่องของคุณภาพของมหาสมุทรเนี่ยมันดีเมนเทนได้หรือดีขึ้นได้ก็จะดีนะครับตอนนี้ก็จะเป็นในพาร์ทนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ capacity building หรือการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรของประเทศเนี่ยให้มีการเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็มีความรู้ที่จะมาในเชิงในการของการจัดการในมหาสมุทรซึ่ง capacity ตรงเสริมสร้างศักยภาพเนี่ยมันก็รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการเรียนรู้ทางด้านของการใช้เทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์หรือการทำการวิจัยรวมด้วยนะครับส่วน 14B เนี่ยก็เป็นเรื่องของการประมงนะซัพพอร์ตการประมงใน small scale fishery ก็ยังเป็นพาร์ทของ fishery อยู่เหมือนกันในสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ enforcement โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของ international sea law หรือเรามีในเรื่องของ law of the sea อยู่ที่ UN ก็มีเป็นเวทีหนึ่งที่เป็นเวทีของประเทศทั่วโลกใช้ในการเจรจาซื้อกำหนดนโยบายกันเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือภาพรวมของ SDG 14เพราะเห็นว่ามันจะค่อนข้างเกี่ยวกับทางทะเลค่อนข้างโดยตรงนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมเองจะพูดในเรื่องนี้ค่อนข้างในเรื่องของในเรื่องของ Sustainable Development Goals ของในเรื่องของ UN Decade นะ UN Ocean Decade เนี่ยค่อนข้างผูกกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมาแล้วว่า UN Ocean Decade เนี่ยมันเป็นตัวมันเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการดำเนินการให้เป้าหมายของ SDG เนี่ยไปถึงเป้าหมาย SDG 14เพราะฉะนั้น SDG 14มันก็เป็นศูนย์กลางของการ implement ของ UN Ocean Decades นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในทั้งหมดอย่างที่เมื่อกี้เราพูดกันมาทั้ง10เป้าหมายแล้วเนี่ยเราจะมองว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยที่รับผิดชอบอยู่เนี่ยก็ยังมีหน่วยงานของภายใต้ UN นะก็จะมี UNEP นะก็จะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะ FAO ทางด้าน fishery นะแล้วก็ยังมีIOC เนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงในตอนหลังเมื่อเราเข้าถึงในเรื่องของ UN Ocean Decade เพราะใน IOC เป็น Lead Implementing Agency คือเป็นหน่วยงานหลักในการ implement ในเรื่องของUN Ocean Decade นะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละเป้าหมายของแต่ละ SDG เนี่ยเราจะเห็นเขาพูดถึง Tier 1 Tier 2 Tier 3เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย Tier 3เนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับว่าเมื่อเราพูดถึงประเด็นไรในเรื่องของ SDG 14เนี่ยTier 3มันก็ว่าเรายังไม่มีความรู้เรายังไม่มี knowledge technology อะไรเลยก็คือถ้ามันยังอยู่ที่Tier 1เนี่ยแสดงว่ามันก็Tier 3ก็ยังไม่ขยับไปถึงไหนนะเรายังต้องการพัฒนาการค่อนข้างเยอะนะพอมา Tier 2เนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาจะพูดในเรื่องว่าเรามีความรู้แล้วล่ะเรามีเทคโนโลยีแล้วล่ะแต่ประเทศเนี่ยยังมีการนำไปใช้เนี่ย
ไม่สม่ำเสมอหรือยังไม่มากนักหรือยังมีอยู่ในระดับหนึ่งนะก็อยู่เทียร์สองส่วนเทียร์หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นบอกว่าเทคโนโลยีมีละเทคโนโลยีองค์ความรู้มีละแล้วก็กลุ่มประเทศต่างๆมีการนำมันไปใช้อย่างเป็นระบบนะเป็นระบบก็จะเป็นเทียร์หนึ่งก็จะเห็นว่าเราจะไปอยู่ในค่อนข้างในที่ FAO คือในเรื่อง FAO เรารู้ว่าถ้าพูดถึงทะเลก็เป็นเรื่องของการประมงเป็นหลักนะจะอยู่เทียร์หนึ่งที่ FAO ค่อนข้างเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นภาพรวมของ SDG 14ซึ่งต่อไปที่ผมจะพูดถึงเนี่ยผมจะพูดถึงใน SDG 14.3 ซึ่งมันจะไปผูกในเรื่องของ Climate ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะซึ่ง Climate ผมจะไม่ลงดีในเรื่องของ Detail ก็อย่างที่เมื่อกี้ให้เห็นภาพรวมๆว่าเรื่อง Climate Action เนี่ย SDG 13เนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างอย่างนี้ผมจะพูดถึงเป้าหมายของ SDG 14.3 นะแล้วก็อาจจะผูกในเรื่องของ Integrate ระหว่าง SDG 14.3 กับ SDG 14.3 กับ SDG 13นะว่ามันมีความเกี่ยวพันกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าตอนจะไปตรงนั้นเนี่ยผมจะพูดสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือในเรื่องขององค์ความรู้ที่การนำองค์ความรู้หลายๆสาขาวิชาเนี่ยเข้ามาด้วยกันเนี่ยคือในด้านทางด้านทะเลเนี่ยเพื่อจะบูรณาการมันให้เกิดการใช้ประโยชน์หรือความเข้าใจปัญหาให้มากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญหนึ่งซึ่งมันจะต้องเดินไปข้างหน้าซึ่งโดยเฉพาะภายใต้ในเรื่องของ UN Ocean Decade เนี่ยเรื่องเราเรียกว่า Multidisciplinary Ocean Science Knowledge เนี่ยคือเป็นหัวใจสำคัญเพราะฉะนั้นอย่างที่เราพูดถึงอย่างสมมติเราศึกษาในเรื่อง Greenhouse อย่างเดียวเนี่ยมันก็ยังมันไม่ได้ตอบโจทย์ต้องมีคนนำความรู้จากกรีนเฮาส์เนี่ยมาอธิบายในเรื่องของมันทำให้เกิดปัญหาอะไรคลายเมทและปัญหาคลายเมทนี่มีผลกระทบอย่างไรกับในเรื่องของมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอันนี้คือต้องนำความรู้มาบูรณาการเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเรายังแบ่งความรู้แยกเป็นเซกเตอร์อยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้นำไปสู่การนำความรู้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ UN Ocean Decade ดังนั้นจากกรีนเฮาส์แก๊สเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีผลกระทบมาถึงในเรื่องของโอเชียนฮีทถ้าเราในยุคในปัจจุบันเราจะได้ยินกันบ่อยนะโอเชียนฮีทเพราะมหาสมุทรเนี่ยมันจะเริ่มร้อนขึ้นนะซีเซอร์เฟสเทมเพอเรเจอร์ร้อนขึ้นอย่างสีแดงที่เราเห็นขึ้นนะสีน้ำเงินในอดีตเราจะเห็นว่าสีแดงที่มันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นมากกว่าในที่มันลดลงในอดีตค่อนข้างเยอะฉะนั้นโอเชียนฮีทนี่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการในเรื่องของผลกระทบในเรื่องของ climate หรือ regulate climateเพราะอย่างที่เรามีพายุรุนแรงขึ้นหรืออะไรขึ้นเนี่ยเนื่องด้วยมหาสมุทรเนี่ยมันร้อนขึ้นการที่มันร้อนขึ้นเนี่ยมันก็จะมีละอองน้ำไอน้ำกันแล้วคือขึ้นไปในชั้นบรรยากาศมากขึ้นก็คือการในการเติมเต็ม energy ขึ้นไปในชั้นบรรยากาศนะก็จะนำไปสู่ทำให้เกิดการพายุหมุนหรือไต้ฝุ่นเฮอริเคนมากขึ้นแล้วก็นำมาผลกระทบต่อพื้นที่บนแผ่นดินหรือมนุษย์เรานะส่วน sea surface temperature ที่เพิ่มขึ้นอันนั้นก็จะมีผลในทบในเรื่องของระบบนิเวศวิทยานะหรือไม่กระทั่งอย่างที่เราเห็นใกล้ตัวก็คือในเรื่องของปะการังฟอกขาวซึ่งเราจะเห็นค่อนข้างถี่ขึ้นในช่วง10 ปีหลังนะครับแต่เพราะฉะนั้นในช่วงของผลกระทบตรงนี้เนี่ยมันก็จะมาถึง sea level นะที่เพิ่มขึ้นผมพูดไปแล้วส่วนในตัวหลังๆอาจจะเพิ่มถึง molten gas แม่น้ำที่เป็นน้ำแข็งหรือไม่จะเป็นพวกหิมะก็ดีนะว่าก็ดีนะเราจะเห็นว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เกี่ยวกับเราโดยตรงแต่มันอาจจะเกี่ยวในทางอ้อมๆอย่างยกตัวอย่างเช่นแม่น้ำหลายสายแม่น้ำโขงอย่างเงี้ยมีต้นกำเนิดมาจากแถวทิเบตตรงนี้เพราะฉะนั้นมันพวกนี้แม่น้ำที่มันจะมีน้ำได้ในฤดูร้อนเนี่ยมันก็เกิดจากน้ำแข็งในภูเขาเนี่ยมันละลายลงมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหิมะมันน้อยเนี่ยเป็นระดับน้ำในแม่น้ำที่อยู่ในตอนล่างมันอาจจะน้อยซึ่งอาจจะลงมาถึงที่เราพูดถึงในเรื่องของแม่น้ำโขงที่มีต้นกำเนิดมาจากแถวทิเบตตรงนั้นก็อาจจะมีผลต่อระดับของแม่น้ำของน้ำในแม่น้ำโดยเช่นกันเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะมาผูกในเรื่องของ climate ลงมาจนกระทั่งในเรื่องของแล้วน้ำที่ไหลลงในพื้นที่ชายฝั่งเพราะฉะนั้นชายฝั่งเนี่ยเรามีแม่น้ำหลายแม่น้ำมันก็เหมือนจะเติมเต็มในเรื่องของช่วยเติมเต็มในเรื่องของสารอาหารลงในพื้นที่ชายฝั่งนะซึ่งเรายังไม่พูดถึงกิจกรรมของมนุษย์ที่มาจากแม่น้ำนะจะพูดถึงเฉพาะแม่น้ำเองนะเพราะฉะนั้นจากเรื่องของ climate ตรงนี้เนี่ยในเรื่องของ greenhouse gas เนี่ยซึ่งอยากจะเป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งผมอาจจะยกอันนั้นที่ผมให้เห็นในเรื่องของผลกระทบในเรื่องของระบบนิเวศในแผ่นดินหรือชายฝั่งในเรื่องของ ocean heat หรือ sea level หรือว่า snow หิมะก็ดีนะครับประเด็นหนึ่งที่ผมอาจจะยกมาเป็นตัวอย่างหนึ่งในที่นี้ก็คือใน
SDG 14.3 ซึ่ง Reduce Ocean Acidification ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยคือก็คือพยายามใน SDG 14.3 นี่คือพยายามจะลดลดผลกระทบนะจาก impact ของความเป็นกรดของน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นนะโดยใช้ความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ในทุกระดับนะในทุกระดับเพราะตรงนี้เราจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เราเห็นว่าการนำที่ฟังองค์ความรู้เนี่ยมาใช้ในเรื่องของการจัดในการในเรื่องบรรเทาในเรื่องของผลกระทบเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างตัวอย่าง SDG 13ซึ่งผมจะนำมาเป็นตัวอย่างในเรื่องของผลกระทบจาก climate change หรือการจาก greenhouse gas นะโดยตรงนะครับเพราะใน SDG 14เราก็มีคนในเรื่องของการอนุรักษ์ก็ดีมา 14.3 ในเรื่องของผลกระทบก็ดีเพราะฉะนั้นมันก็มี 14.3.1 เนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของข้อมูลเพราะฉะนั้นในโลกเราเนี่ยในเรื่องของข้อมูลเนี่ยในเรื่องของความเป็นกรดของน้ำทะเลเนี่ยเรายังมีอยู่น้อยมากนะครับคือนักวิจัยบางคนอาจจะบอกว่าโต้แย้งตรงนี้บอกว่าโอ้ยเรามีการวัด pH ขึ้นมาตั้งแต่สมัยทำงานวิจัย 3-40 ปีหรือ50ปีที่แล้วนะครับอันนั้นถูกต้องครับเรามีแต่วัตถุประสงค์ที่เราวัด pH ในอดีตที่ผ่านมาโดยเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่นะโดยทั่วไปนะหรือใช้ในการเพาะเลี้ยงก็ดีมันเป็นเทคโนโลยีซึ่งมันไม่มีความละเอียดมากพอที่จะดีที่จะตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของน้ำทะเลได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของ average ตรงนี้เขาต้องการตัวเลขที่มันมีความละเอียดจริงๆซึ่งมันก็มีในเรื่องของเทคโนโลยีที่ทำได้ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ใน SDG 14.3 เนี่ยพยายามกระตุ้นให้ประเทศต่างๆเนี่ยมีการพัฒนาตรงนี้แล้วก็มีการตรวจวัดเพราะในเรื่องของ capacity building ที่ผมพูดถึง 14A เนี่ยก็จะเป็นตามมาในเรื่องของช่วยประเทศต่างๆในเรื่องพัฒนาศักยภาพในการตรวจวัดตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ถ้าเราอยู่เราที่เคยเรียนในมหาลัยมาหรือว่าทำงานทางด้านเพาะเลี้ยงจะพบว่า pH นี่เป็นตัวสำคัญในเรื่องของสิ่งมีชีวิตแต่สเกลที่เรามาดูในเพาะเลี้ยงอาจจะเป็นสเกลอาจจะเป็นจุด 3.5 จุด 4 หรือ 1 นะแต่สเกลที่เราพูดถึงตอนนี้เนี่ยมันสเกลแค่จุด02หรือจุดถ้ารายละเอียดเยอะๆเขาอยากเน้นใน2ระดับคือจุด002หรือจุด0จุด004นะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือมันความละเอียดค่อนข้างสูงเพราะเขาจะได้เข้าใจข้อมูลตรงนี้สำคัญนะซึ่งเขาจะได้นำมาใช้ในเรื่องของการมองภาพรวมว่ามหาสมุทรโลกเราเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยความเป็นกรดมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงใน50ปี10 20 50ปีข้างหน้าหรือ100ปีข้างหน้าเพื่อที่จะได้เตรียมการในเรื่องของการบรรเทาผลกระทบจากตรงนี้นะครับเนี่ยจากรายงานโดยที่มีการรายงานในงานวิจัยต่างๆนะฮะซึ่งเขาได้ชี้เห็นว่าตั้งแต่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย pH ของน้ำทะเลเนี่ยมันลดลงไป0.1 หรือความเป็นกรดเพิ่มมากขึ้นนะประมาณ 30% นะครับซึ่งถ้าเรามองเนี่ยจุดหนึ่งเราจะมีความรู้สึกมันนิดเดียวนะแต่ในความเป็นจริงในสิ่งมีชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปแค่จุดหนึ่งเนี่ยหรือจุดศูนย์สองหรือจุด05จุดหนึ่งหรือจุดสองเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตค่อนข้างเยอะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของความเป็นกรดของน้ำทะเลเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนพวกทางด้านระบบทางเคมีโดยเฉพาะในเรื่องของคาร์บอนเนตระบบของคาร์บอนเนตในน้ำทะเลซึ่งคาร์บอนเนตเนี่ยเป็นตัวสำคัญนะที่สิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตทั้งหมดเนี่ยมีความจำเป็นต้องดึงมันมาใช้แต่ถ้าความเป็นกรดเพิ่มมากขึ้นเนี่ยการจะดึงแคลเซียมคาร์บอเนตมาเป็นโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็จะมีความยากมากขึ้นมันต้องใช้ energy มากขึ้นนะครับหรือโดยเฉพาะในตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตเนี่ยอาจจะมีผลกระทบโดยตรงนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นตัวอ่อนของหอยเนี่ยซึ่งเราจะเห็นว่าในหลายประเทศเนี่ยซึ่งมีให้ความสำคัญเรื่องความเป็นกรดของน้ำทะเลนะซึ่งค่อนข้างเยอะอย่างยกตัวอย่างเช่นในฝั่งตะวันตกของอเมริกาเนี่ยเรารู้ว่ามีการเพาะเลี้ยงหอยนางรมค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นใน hatchery เนี่ยที่เขาผลิตหอยนางรมตัวอ่อนเนี่ยคือก็เป็นหัวใจสำคัญที่จะมาใช้ในการเพาะเลี้ยงซึ่งเพาะเลี้ยงมันเลี้ยงในธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นเขาไม่เคยประสบความสำเร็จความล้มเหลวเนี่ยในของ hatchery เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับซึ่งจากว่าเขาพบว่าหลังๆเนี่ยเขาพบว่าเนื่องจากว่าการที่เขานำน้ำชายฝั่งเข้ามาใช้เนี่ยน้ำชายฝั่งเนี่ยมีความเป็นกรดเพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจจะไม่ได้มากเหมือนกับว่าเปลี่ยนจาก 8.1 8.2 มาเป็น 7.5 แต่มันเปลี่ยนเล็กน้อยซึ่งมีผลกระทบนะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเขาก็คือมิติเกตก็คื
ควรจะดึงนะเพราะว่าในฝั่งตะวันตกของอเมริกาเนี่ยมันมีการเขาเรียกว่าปรากฏการณ์น้ำผุดเกิดขึ้นนะเพราะปรากฏการณ์น้ำผุดเนี่ยมันนำน้ำทะเลที่อยู่ส่วนลึกขึ้นมาบริเวณใกล้ผิวน้ำเนี่ยมันเนื่องน้ำทะเลลึกเนี่ยมันมีความเป็นกรดสูงมันก็ทำให้น้ำที่ผิวน้ำเนี่ยมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะนำน้ำมาใช้อาจจะต้องมีการปรับคุณภาพน้ำนะหรือว่าเลือกการดึงน้ำมาใช้ในช่วงซึ่งคุณภาพน้ำคือความเป็นกรดนี่ได้ตามเกณฑ์นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็การเรื่อง ocean acidification หรือความเป็นกรดของน้ำทะเลเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นในโลกมาก่อนนะมันเริ่มมาเกิดขึ้นหลังจากยุคพัฒนาอุตสาหกรรมเรียนจากการศึกษาอันนี้ผมจะขอให้เห็นภาพคือถ้าท่านตามไม่ทันไม่เป็นไรนะอย่างบางคนอาจจะเห็นว่าทำไมที่ผมพูดว่าคาร์บอนเนตเนี่ยมันสำคัญแล้วทำไมมันไปเกี่ยวอะไรกับคาร์บอนเนตนะในน้ำนะเรียนตอนนี้ที่เด็กถ้าเราเรียนรู้คือถ้าเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะเราก็มีคาร์บอน1ออกซิเจน2เราก็เรียนกันมาในเคมีพื้นฐานนะหลายท่านอาจจะผ่านมานะเรียนเมื่อคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเมื่อน้ำเนี่ยไปรวมตัวกับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยคุณก็จะได้เป็นตัวไบคาร์บอเนตแล้วก็ตัวหนึ่งที่คุณได้ออกมาก็คือไฮโดรเจนบวกนะไอตัวเล็กข้างล่างนั่นแหละไอตัวเล็กข้างล่างที่มันได้ออกมาการที่น้ำรวมตัวกับคาร์บอนไดออกไซด์ตัวเล็กข้างล่างนั่นที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทำให้ความเป็นกรดของน้ำเพิ่มขึ้นนะครับคือถ้าใครเคยดื่มเนี่ยผมว่าทุกคนน่ะเคยดื่มนะน้ำที่น้ำอัดลมนะน้ำอัดลมที่น้ำอัดลมนี่เขาอัดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพราะฉะนั้นอัดคาร์บอนน้ำอัดลมเนี่ยก็เป็นน้ำที่มีความเป็นกรดค่อนข้างสูงนะครับถ้าใครเคยเอาน้ำอัดลมมาวัด pH อยู่นะ pH จะแต่ลงต่ำไปได้ถึง3ถึง2โดยซ้ำนะมีความเป็นกรดเพิ่มอันนี้ก็เหมือนกันได้ด้วยความที่ว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันลงไปเนี่ยมันลงไปในปริมาณซึ่งไม่ได้มากนะเนื่องจากว่าเราเพิ่มปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศขึ้นเยอะขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีเพรสเชอร์ของคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเยอะมันก็จะละลายลงในน้ำได้เพราะฉะนั้นเพิ่มขึ้นลงในน้ำได้เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ความเป็นกรดเนี่ยในน้ำเนี่ยมีความเป็นกรดมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นความเป็นกรดมากขึ้นแต่ในน้ำทะเลเนี่ยเรามีคาร์บอนเนตคือตัว CO3 2ลบเนี่ยคือคาร์บอนเนตคือคาร์บอนเนตซึ่งมันจะต้องสิ่งมีชีวิตจะต้องดึงไปใช้ในการสร้างแคลเซียมคาร์บอนเนตก็คือเป็นโครงสร้างที่เป็นหินปูนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นตัวสำคัญเพราะฉะนั้นในเมื่อถ้ามันเนี่ยถูกไปรวมตัวกับไฮโดรเจนบวกที่มันถูกสร้างขึ้นมาโดยน้ำรวมตัวกับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันก็จะได้เป็นไบคาร์บอเนตขึ้นมาซึ่งมันทางกระบวนการเคมีเนี่ยมันจะรวมตัวกันค่อนข้างได้ดีนะเพราะฉะนั้นคาร์บอเนตที่มันอยู่ในน้ำทะเลเนี่ยมันก็จะหายไปจากระบบถูกไหมลดน้อยลงถ้าเรามีความเป็นกรดมากขึ้นคาร์บอเนตในน้ำทะเลที่มีอยู่มันก็จะลดน้อยลงหรือว่าการที่สิ่งมีชีวิตจะดึงไปใช้ก็ต้องมีการแข่งขันกับเหตุปรากฏการณ์ทางเคมีที่เกิดขึ้นคือการที่มีไฮโดรเจนบวกมากขึ้นก็จะมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะทำให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาที่เรากล่าวถึงนะครับและที่เราบอกว่าในรอบเป็นเหตุการณ์ใหม่ที่เกิดในโลกนี้เนี่ยซึ่งเราอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนนะหรือไม่ร่างระบบนิเวศในมหาสมุทรและเราเนื่องจากการศึกษาในอดีตที่พบมาว่าในรอบ22ล้านปีที่ผ่านมาเนี่ย pH เนี่ยมันไม่เคยต่ำกว่า8นะมันอยู่สูงกว่า8เนี่ยอย่างในอดีตที่เราผ่านมาในอดีตจนกระทั่งมาในยุคอุตสาหกรรมเนี่ยมันเริ่มลดน้อยลงในปัจจุบันนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยทำงานวิจัยวัด pH อย่างที่วัด pH เราวัด pH at scale แบบธรรมดาสมัยก่อนถูกมั้ยเราก็วัดเราก็มีความเชื่อ pH บ้านเราเนี่ยอยู่ประมาณที่ 8.2 8.3 ในปัจจุบันนี้ในหลายๆปีซึ่งเรามาทำวัด pH ละเอียดเนี่ยเราว่า pH บ้านเรานี่อยู่ที่ประมาณ8ไม่เกิน8ประมาณ8 8เศษๆนะยกไปในพื้นที่ที่มีแผงต้นบูมอาจจะมากกว่านั้นโดยทั่วไปก็ประมาณ8ก็เปรตเป็นๆมาพูดง่ายๆนะครับยันคือในคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่บอกไปแล้วว่ามันมีเพิ่มมากขึ้นปกติเนี่ยเรามียุคน้ำแข็งกับยุคไม่น้ำแข็งเนี่ยกินเฮาแก๊สที่ปล่อยออกไปเนี่ยมันก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นลดลงนะตามไซเคิลของมันนะไซเคิลลดลงนะเพราะฉะนั้นในแต่ในปัจจุบันเนี่ยจนมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่มันต้องยุคในวันนี้เนี่ยมันควรจะหลายปีที่ผ่านมามันควรจะลดแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเรายังไม่รู้ว่ามันจะหยุดเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นที่เราพยายามช่วยกันที่ว่าจะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเราจะต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่ซึ่งจะลดมันลงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างคาร์บอนอย่างตอนนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าทั้งในช่วงประมาณในช่วงเร็วๆนี้เนี่ยตั้งแต่ประมาณ 4-50 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่ามันก็ยังขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกว่านิวเรคคอร์ดเนี่ยเกิดขึ้นทุกปีนะทุกปีนะ
จากอินแล้วกินเฮาแก๊สเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยผมบอกแล้วมันเพิ่มขึ้นทุกปีมันก็ยังเพิ่มขึ้นนะนิวเรคคอร์ดถ้าเราในมองตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นมีเทนหรือไนตรัสออกไซด์เนี่ยจริงๆมันก็เพิ่มขึ้นนะจากมีการตรวจวัดรายงานในปี2019มันก็เพิ่มขึ้นจะเป็น100กว่าเปอร์เซ็นต์นะซึ่งก็ทำให้อันนี้ก็หมายถึงว่ากรีนเฮาส์แก๊สเนี่ยมันก็ยังไม่มีแนวโน้มว่ามันจะลดลงนะครับและจากข้อมูลต่างๆที่เรามาในมหาสมุทรเนี่ยจากที่มีการที่แม้กระทั่งSurface Ocean เองก็ดีเนี่ยข้อมูลก็เราจะเห็นว่ามันยังมีน้อยมากส่วนใหญ่จะไปอยู่ในทางNorth Pacific ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนะหรือ North Atlantic ซึ่งมีกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยซึ่งเขามีการตรวจวัดเยอะนะถ้าพูดถึงภูมิภาคเราเนี่ยข้อมูลจะน้อยมากนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของฝรั่งของ CO2 เองก็ดีนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวสำคัญในเรื่องของผลกระทบในเรื่องของความเป็นของน้ำทะเลเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในขั้นเริ่มต้นเนี่ยมันต้องการองค์ความรู้หลายเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องฟิสิกส์อย่างตัวสุดท้ายที่ผมเห็นเนี่ยเป็นเรื่องของโมเดลลิ่งในเรื่องโมเดลในเรื่องของการพรีดิกการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในร้อยปีข้างหน้าแม้กระทั่งข้อมูลตรงนี้อย่าเบสออนข้อมูลที่อาจจะไม่ accurate อาจจะมีน้อยมากนะเน้นตือเพื่อต้องการทำให้ข้อมูลที่มันดีขึ้นในการพิจิตรเนี่ยมันข้อมูลถึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลซึ่งได้มีการที่ตรวจวัดกันนะแต่ SEG 14.3 14.3 14.3.1 เนี่ยเริ่มมีการแคมเปญขึ้นมาอย่างโดยเฉพาะในแถบยุโรปเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีค่อนข้างจะเยอะนะจะมีค่อนข้างจะเยอะมากข้อมูลแต่ในเทปแถบเอเชียเองเนี่ยอาจจะน้อยนะประเทศไทยเองเนี่ยจริงๆเนี่ยเราเริ่มคอนทริบิวต์ข้อมูลเนี่ยไปให้กับทาง UN เนี่ยในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มมีเรคคอร์ดข้อมูลในประเทศไทยเกิดขึ้นในแผนที่ของ PH ใน UN นะเพราะในอดีตเราไม่เคยมีอย่างที่บอกว่าเราตรวจวัดเยอะแต่ข้อมูลมันไม่อยู่ไม่ได้มาตรฐานที่เขาต้องการนะในอดีตเพราะฉะนั้นใน SCG ตรงนี้ก็อันนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วภาพเมื่อกี้ให้เห็นผลกระทบความเป็นยังไงบ้างนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแคมเปญที่เขาเอามาใช้เห็นชัดๆว่าผลกระทบมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะอยากที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์นะก็จะมีถ้า pH มันเพิ่มลดลงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความเป็นกรดpH ลดลงเรื่อยๆความเป็นกรดเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะนำไปสู่ผลกระทบต่อระบบนิเวศหรือแม้กระทั่งโดยเฉพาะในเรื่องของทรัพยากรประมงนะครับแม้กระทั่งในงานรีวิวที่บนข้อมูลที่มันมีอยู่ในประเทศกลุ่มประเทศที่พัฒนาเนี่ยถ้าเรามองในเรื่องของอัตราการรอดเอ่ยในเรื่องของการสะสมคาร์บอนแคลเซียมของสิ่งมีชีวิตการตายการเติบโตหรือการสังเคราะห์แสงหรือการพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยคือศูนย์เนี่ยก็คือว่ามันมีผลกระทบถ้าสูงกว่าศูนย์เนี่ยแสดงว่ามันเนี่ยไม่มีผลกระทบน้อยนะเพราะฉะนั้นเราดูจากข้อมูลรีวิวจากถ้าผมจำไม่ผิดเปเปอร์งานวิจัยเนี่ยเขารวบรวมมาร้อยกว่างานวิจัยนะซึ่งชี้ไปในทางเดียวกันว่าผลกระทบส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตในทะเลนะยกเว้นมีบางกลุ่มที่เป็นพวกสาหร่ายนะสาหร่ายอาจจะผลกระทบอาจจะน้อยแต่ถ้าเป็นสาหร่ายพวกที่เป็นแคลคาลิสหรือสาหร่ายที่มีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบนี่ก็จะมีผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือให้เราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมันผลกระทบมันเริ่มมีเกิดขึ้นนะครับอันนี้ผมก็จะให้เห็นภาพรวมๆตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะนำไปข้าวไปสู่เรื่องของ UN Ocean Decade เพื่อจากตรงนี้ให้เราเข้าใจในเรื่อง UN Ocean Decade ที่ดำเนินการให้ง่ายยิ่งขึ้นนะเพราะกินเฮาแก๊สหรือ Climate Change ที่เราพูดถึงเนี่ยก็พูดเรามองในเรื่องของ Global Warming อันหนึ่งนะในช่วงหนึ่งที่ผมพูดถึง Ocean Acidification ในเรื่องของกินเฮาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เยอะในออฟซอร์ใน Ocean ค่อนข้างเยอะเพราะจริงๆ Ocean เนี่ยมหาสมุทรเนี่ยเป็นตัวที่อะไรเรียกว่าบรรเทาปริมาณช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศนะเพราะมันมหาสมุทรเนี่ยมันแอบซอบมันดูดซับเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาโดยกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยประมาณ 30% นะเป็น 60% เนี่ยยังคงอยู่ในชั้นบรรยากาศเพราะฉะนั้นมหาสมุทรจึงเป็นตัวที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการแอบซอบของคาร์บอนไดออกไซด์เพราะในเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ในเรื่องของ global warming เนี่ยเราพูดถึง global warming ในเรื่อง heat wave sea-level rise นะอีกอันหนึ่งที่เขาพูดกันค่อนข้างเยอะคือการลดลงของปริมาณออกซิเจนในน้ำทะเลหรือเราอาจจะคุยในเรื่องของ hypoxia นะคือการที่ออกซิเจนในน้ำทะเลถูกใช้ไปเยอะนะอาจจะโดยในเรื่องของโดยผลกระทบจากมลภาวะนะ
แต่ในเรื่องของ climate change เองเนี่ยอุณหภูมิน้ำที่เริ่มสูงมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำเนี่ยละลายลงได้น้อยลงก็มาถึงก็หายไปด้วยนะลดมีส่วนไปทำให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลงด้วยส่วนในน้ำทะเลคาร์บอนไดออกไซด์ยังพูดไปถึงในเรื่องของ ocean acidification นะทำให้ความเป็นกรดเพิ่มมากขึ้นซึ่งท้ายที่สุดนะอยากกินเฮาแก๊สตัวเดียวเนี่ยมันมาถังผลกระทบในหลายทางนะท้ายสุดก็มาถึงเป็นเรื่องของระบบมหาสมุทรก็คือ impact คือผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเลและระบบนิเวศเพราะฉะนั้นในเรื่อง ในเรื่องของมหาสมุทรเองเราก็หนีไม่พ้นในเรื่องของผลกระทบจาก climate change นะ อันนี้จะอยากให้มองให้เห็นนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าหลายคนก็คุยว่าวิธีแก้ปัญหาอย่างเดียวก็คือลดกรีนเฮาส์แก๊สก็จบแต่การลดกรีนเฮาส์แก๊สเนี่ยอย่างที่ทั่วโลกทั้งโลกพยายามทำกันมาเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นว่ามันแต่ตอนนี้มันมีแนวโน้มจะลดมันก็ยังเพิ่มขึ้นทุกปีนะอันหนึ่งที่เกิดขึ้นอันที่สองเนี่ยการที่เราเข้าใจในเรื่องของผลกระทบระบบที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันเหมือนกับให้เรามีองค์ความรู้ที่จะปรับตัวเองหรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปรับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นการเพาะเลี้ยงอย่างเมื่อกี้ตัวอย่างที่อินเทอร์เน็ตเลี้ยงไปในอเมริกาทางฝั่งตะวันตกของอเมริกาก็ดีนะและอาจจะมีเทคโนโลยีอื่นๆซึ่งจะทำให้การผลิตอาหารหรือทะเลหรืออะไรสามารถคงอยู่ได้หรือแม้กระทั่งเลือกสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตต่อไปที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังหวังว่าสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้รวมเข้ามาในเรื่องของการปรับตัวนะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตว่ามันจะปรับตัวไปกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ว่าถ้ามันปรับตัวได้เยอะนะผลกระทบก็อาจจะน้อยลงนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของนะในเรื่องของผลกระทบจาก climate change อันนี้ก็เป็นแค่อันนึงที่ผมพูดไปแล้วว่าการที่เราเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของ climate change ที่เกิดจาก climate change เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเตรียมตัวที่จะรับผลกระทบหรือปรับตัวให้กับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้นะครับทีนี้มาในเรื่องของผมจะเข้ามาตอนนั้นเราเห็นว่าตรงนั้นเนี่ยที่เราพูดมาตอนคือมันก็จะเหมือนกับว่าเป็นหัวใจสำคัญนะของเรื่องของอเจนดาของโลกในเรื่องของ2030ในเรื่องของ SDG 14เพราะในส่วนที่ผมจะพูดต่อไปในเรื่องของ UN Ocean Decade เนี่ยมันก็คือจะเป็นตัวซึ่งจะไปเหมือนกับเป็นเครื่องมือจะไปสนับสนุนในเรื่องของการดำเนินการของ SDG 14นะ implement ให้มันประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นนะครับยันอันนี้ก็คืออันนึงคือในเรื่องของ UNESCO นะ UNESCO เนี่ยก็คือส่วนใหญ่เราจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของ education ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในเรื่องของ cultural organization ซึ่งจริงๆเนี่ยใน UNESCO เองเนี่ยมันมีหน่วยงานอยู่หน่วยงานหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้ UNESCO เนี่ยเราเรียกว่า Intergovernmental Oceanographic Commission นะครับซึ่ง IOC ที่เราเรียกตัวย่อว่า IOC ซึ่ง IOC เนี่ยเขาบอกคือ IOC นี่ถ้าพูดใน UN ในองค์กรของ UN ทั้ง UN นะ IOC นี่จะเป็นแค่จะเป็นเพียงหน่วยงานเดียวนะซึ่งรับผิดชอบทางโอเชียนโดยตรงนะโดยตรงในเรื่องของวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะในเรื่องของเซอร์วิสในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการให้บริการในเรื่องของข้อมูลให้เกิดขึ้นในโลกหรือการพัฒนาในเรื่องของระบบโฟกัสซิ่งหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ในเรื่องของออบเซอร์เวชั่นเนี่ยก็เป็นแหล่งที่มาของข้อมูลก็คือการมีระบบการสังเกตการคือตรวจวัดนะตรวจวัดมหาสมุทรทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานทางด้านสมุทรศาสตร์เนี่ยอาจจะได้ยินในเรื่องของทุ่นลอยนะคืออาร์โก้บูยคืออาร์โก้บูยทุ่นลอยประเภทหนึ่งซึ่งมันสามารถขึ้นลงในแนวดิ่งได้ตัวมันเองและจะเก็บข้อมูลในเรื่องของอุณหภูมิน้ำความเค็มความลึกหรือปัจจุบันแม้กระทั่งดิโซออกซิเจนละลายในน้ำหรือแม้กระทั่งโคลอสิ่งได้แล้วก็จะส่งข้อมูลกลับมาเพราะฉะนั้น IOC เนี่ยก่อตั้งศูนย์ร่วมกับกรมอุตุโลกนะเป็นจอยในร่วมกันนะตั้งศูนย์ก็จะมีศูนย์รวบรวมข้อมูลพวกนี้แล้วก็ให้บริการไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นนักวิจัยต่างๆหรือถ้าอะไรในเช่นนำข้อมูลนี้มาใช้เพราะปัจจุบันที่เราเห็นแผนที่อุณหภูมิน้ำโลกเนี่ยนอกจากได้จากเซตเทอร์ไลท์แล้วเนี่ยจากรีโมทเซตไอราจากดาวเทียมแล้วเนี่ยมันก็มาจากแผนที่มาจากทุนพวกนี้มาสร้างแผนที่ที่มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น IOC เองเนี่ยก็บทบาทเนี่ยก็ในเรื่องของในเรื่องของการโปรโมตในเรื่องของโอเชียนไซด์นะในเรื่องของเซอร์วิสในบริการต่างๆอย่างน้ำหน้าที่ที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยในภูมิภาคต่างๆในมหาสมุทรต่างๆทั่วโลกนะครับส่วนประเทศไทยเนี่ย
เราก็มี national focal point คือ focal point คือเป็นผู้แทนประเทศนะอยู่ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งเป็นทูตประสานงานในเรื่องของ IOC ในประเทศไทยนะครับนอกจากนี้ IOC เนี่ยยังเป็นส่วนเป็นอยู่ในเรื่องของ UN Convention on All of the Sea ด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องเราเรียกว่า UNCLOS นั้นใน UNCLOS เราจะเห็นว่าผู้แทนแต่ละประเทศที่อยู่ใน UNCLOS นี่จะมีมาจาก2ส่วนส่วนหนึ่งนี่มาจากทางด้านซ้ายจาก IOC ก็จะเรียกจากประเทศต่างๆเนี่ยส่งผู้แทนเข้าไปเสนอชื่อเข้าไปและส่วนหนึ่งก็อาจมาจากมาทางด้านของในเรื่องของกระทั่งกฎหมายเนี่ยเพราะฉะนั้นการกำหนดกฎหมายหรือ policy พวกนี้มันก็ต้อง based on ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งมีความเชื่อถือได้ซึ่งจะนำมาใช้ซึ่งผมว่าในอาทิตย์ก่อนนั่นน่ะมีพูดถึงเรื่องหลายประเด็นนะเรื่อง conventional เรื่อง law of the sea ในเรื่องของ BBNJ อะไรพวกนั้นน่ะก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งมีความสำคัญในเรื่องของเวทีโลกนะครับเพียงในเรื่องของ UN Ocean Decade Sigh for Sustainable Development เนี่ยจริงๆพอหลังจากที่SDG 14 SDG เนี่ยเริ่ม implement ในปี2015 IOC เองก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญนะจากเรื่องของการดำเนินการของ SDG นะแล้วก็จากรายงานของ World Ocean Assessment เองก็ได้เสนอว่าคือตอนนี้เนี่ยเวลาที่เราจะเริ่มในเรื่องของการในเรื่องการจัดการมหาสมุทรเนี่ยมันเริ่มน้อยลงเพราะว่ามหาสมุทรเนี่ยมันเริ่มเสื่อมโทรมมากขึ้นWorld Ocean Assessment นี่ก็อยู่ใต้ UN เหมือนกันนะเขาจะมีการรีวิวเหมือนกับสเตตัสของมหาสมุทรเนี่ยในทุกแง่มุมนะทุกลองดิไซเคิลมันรอบนึงทุก3ปีนะอันนี้รอบที่3ก็ผมเข้าใจว่าเพิ่งเสร็จสิ้นไปนะก็จะมีรายงานออกมาในปี2000ฉะนั้นรายงานตรงนี้ออกมาเนี่ยก็ทำให้เห็นว่ามันตอนนี้เป็นช่วงที่เราสำคัญที่จะต้องประเทศต่างๆทั่วโลกจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดการในเรื่องของมหาสมุทรเพราะว่าเราส่วนใหญ่เนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยได้รับผลประโยชน์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงที่จะเมนเทนให้มันอยู่ได้อย่างยั่งยืนหรือให้มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นที่จะช่วยในการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากประชากรโลกนะให้มากขึ้นเช่นในตั้งแต่ปี2015เนี่ย IOC ก็เริ่มมีการทำรถแมพเกิดขึ้นแล้วก็จากรถแมปก็ผ่านประเทศต่างๆมาประเทศเมมเบอร์ของ IOC เพื่อสนับสนุนแล้วก็นำไปสู่ในการเสนอที่ UN ที่ United Nations General Assembly ซึ่งการประชุมใหญ่ของสหประชาชาตินะที่นิวยอร์กนะยันเนี่ยแล้วก็ที่องค์การสหประชาชาติรับ UN Ocean Decade เนี่ยมาเป็นเนี่ย implementing ภายใต้มา implement ภายใต้สหประชาชาติเนี่ยในเดือนธันวาคม2517เพราะฉะนั้นอย่าง2517ธันวาคมเพราะฉะนั้น IOC มีเวลา2ปีคือมีเวลาประมาณ2ปีเสร็จในการเตรียมการนะเพื่อนำเสนอแผนในการ implement เข้าไปในปีในปลายปีในเดือน December 2020แล้วก็เริ่มใช้ดำเนินการในปี2021นะซึ่งมีอายุ40ปีจนถึงสส2030นะซึ่งในเรื่องของ UN Ocean Decade ซึ่งอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นว่ามหาสมุทรมันค่อนข้างกว้างแล้วก็โอเชียนทรายเองเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงงานวิจัยทางด้านโอเชียนที่เป็นเพียวทรายทรายอย่างเดียวเรายังพูดถึงโซเชียลทรายด้วยเพราะว่า UN Decade เนี่ยเราเนี่ยไม่ได้พูดในเรื่องของทรายคือการมีข้อมูลการสร้างข้อมูลขึ้นมาอย่างเดียวคือ UN Decade เนี่ยทำยังไงเนี่ยว่าจริงๆในโลกเราเนี่ยเรามีการผลิตงานวิจัยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะในอดีตที่ผ่านมานะจะมีประโยชน์โดยตรงต่อประเทศหรือไม่ก็แล้วแต่ในงานวิจัยมีเยอะในงานวิจัยส่วนใหญ่มันอยู่ที่ตีพิมพ์เป็น publication แต่มันยังไม่ได้ถูกนำไปใช้คือพูดง่ายๆนำไปใช้โดยทางด้าน policy นะครับคือด้าน policy เพราะฉะนั้น policy เนี่ยเขาไม่ใช่เป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์เพราะเขาจะไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องภาษาของทางวิทยาศาสตร์ยันในเรื่องของ UN Decade เนี่ยทำยังไงซึ่งเราจะแปลเนี่ยนะคือ transform เนี่ยทรายเนี่ยให้มันไปอยู่ในภาษาซึ่งคนทั่วไปหรือ policy หรือ manager ocean เนี่ยเขาทางทะเลเนี่ยเขาเอาไปใช้ประโยชน์ได้อันนี้คือเป็นหัวใจตัวหนึ่งซึ่งใน UN Decade ให้ความสำคัญมากในเรื่องของ transformative ocean ocean size solution
คือการนำไปใช้ในการแก้ปัญหาของทางด้านทะเลนะประเด็นปัญหาเพราะฉะนั้น เรียนหัวใจจำตามหมายอันหนึ่งใน UN Nation Decade เนี่ยคือเน้นในเรื่องของการ generate ในเรื่องของ data และ information แล้วก็ knowledge นะคือเนี่ยเป็นเป้าหมายเริ่มต้นอีกอันหนึ่งเพื่อมันถ้ามันจะไปสู่การที่เป้าหมายตรงนี้เนี่ยมันต้องเป็นเป้าหมายซึ่งตรงประเด็นนะซึ่งประเทศหรือผู้กำหนดนโยบายนะของทางด้านหมายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของประเทศของภูมิภาคของโลกเนี่ยมีความต้องการนะคือตรงนี้ก็คือต้องเจนก็คือต้องหมายถึงว่าทำงานวิจัยหรือเป้าหมายในเรื่องของgenerate data เพียงเราพูดถึงงานวิจัยกับ observation กับการสังเกตการหรือ observation ที่ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นช่วงที่มาช่วยในประเด็นตรงนี้นะครับแล้วอันสุดท้ายในเรื่องของ priority ของทาง transformational part of ocean decade อันนี้เนี่ยในเรื่องก่อนที่ผมพูดแล้วว่ามันมีความสำคัญว่าจะทำยังไงให้ถูกนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์กับประเทศหรือประชากรมากที่สุดประชากรของโลกมากที่สุดเพราะฉะนั้นอันหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นแคมเปญที่เขาใช้กันอยู่ที่ใช้อยู่สำหรับ UN Ocean Decade คือ Sign Venus for Ocean We Want หมายถึงว่า Sign Venus ที่ผมพูดไปแล้วว่างานวิจัยทางด้านSign Social Sign กับ Ocean Sign นักวิทยาศาสตร์เนี่ยอะไรบ้างที่เราต้องการต้องการเพื่อที่จะไปใช้โดยผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็น policyที่ผมพูดไปแล้วนะมันนโยบายหรือผู้จัดการหรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วๆไปซึ่งจะช่ำให้มหาสมุทรนี้เนี่ยเรายังเมนเทนอยู่ได้นะเพราะในเรื่องของ knowledge ในเรื่องของ science เองเนี่ยคือยังเป็นเรื่องสำคัญนะซึ่งผมพูด science ก็คือ ocean science กับ social science ด้วยกันนะครับเพียงแต่เห็นว่าจากแผนที่ตรงนี้ที่เขาพยายามรวบรวมมา knowledge เนี่ยที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยที่มีการศึกษาวิจัยมีความเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยแต่เพียงจะเห็นว่าในโลกนี้ในกลุ่มประเทศใหญ่ๆที่เป็นสีดำนะซึ่งมี knowledge ค่อนข้างเยอะคือเป็นกลุ่มประเทศจีนกับอเมริกาเหนือแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นพวกยุโรปนะครับถ้าเรามองประเทศไทยเรายังอยู่ในสีขาวก็ยังอยู่ในเรื่องของ knowledge ทางด้านตรงนี้เรายังค่อนข้างถ้าจัดลำดับนะมันยังน้อยยังต่ำเพราะฉะนั้นยันจะเห็นว่าความแตกต่างขององค์ความรู้เทคโนโลยีเนี่ยในประเทศในโลกนี้ยังไม่เท่าเทียมกันนะเพราะอันหนึ่งเนี่ยของ UN Decade คือทำยังไงเนี่ยจะไปเพิ่มความรู้หรือ knowledge ให้ประเทศต่างๆเนี่ยมีมากขึ้นอย่างเวลาเราไปเวทีโลกเนี่ยไอ้พวกยุโรปหรืออเมริกานอร์ทอเมริกาจะพูดว่า data exchange พยายามเน้นว่าให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแต่ในประเทศกำลังพัฒนาถามว่ารัฐบาลไหนมีบอกว่าผมต้องการเก็บข้อมูลให้เยอะรัฐบาลก็จะไม่มองในเรื่องของประเด็นในเรื่องของอยู่การอยู่รอดอยู่กินของประชากรมากกว่าเพราะถ้าเราไปเวทีโลกจริงๆเนี่ยเวลาภาษาเราคุยกันเนี่ยกับประเทศพัฒนาแล้วกับกำลังพัฒนาเนี่ยมันจะไม่ค่อยแมทช์กันนะพัฒนาแล้วก็จะมองไปอีกมุมที่ค่อนข้างต้องการข้อมูลมากในขณะนั้นเรายังบอกข้อมูลเรายังต้องการประเด็นอื่นมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการข้อมูลเยอะเนี่ยการช่วยเหลือเรื่อง capacity building นะต่างๆต้องตามเข้ามาแต่ผมจำไม่ผิดในอดีตไม่ทั้งในอังคอสเองนะฮะคือมีหลายคนนะเกี่ยวข้องอังคอสก็จะในอังคอสเองผมเคยคุยกับท่านทูตคนหนึ่งซึ่งแกเป็นผู้แทนทางด้านกฎหมายคือถามว่าปัญหาอะไรที่เรายังไม่ที่อังคอสยังไม่ achieve ก็คือเขาบอกว่าในเรื่อง capacity building เนี่ยเคยพูดเอาไว้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันยังประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยยังได้รับไม่ได้รับตามที่เคยคุยกันเอาไว้อันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ชี้ให้เห็นประเด็นว่าความรู้เนี่ยกับองค์ความรู้เทคโนโลยีเนี่ยมันยังไม่เท่าเทียมเพราะฉะนั้น UN Decade ก็คือเน้นว่าทำยังไงที่จะไปเสริมสร้างตรงนั้นเนี่ยให้มันเกิดขึ้นอย่างน้อยๆอาจจะไม่ทัดเทียมกันอย่างไรให้มันยกระดับดีขึ้นมานะครับเมื่อมีองค์ความรู้เพราะผมบอกแล้วคือถือต้นแล้วว่า UN Decade นี่ก็เช่นการใช้ความรู้เนี่ยทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นไซน์เนี่ยเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายนะหรือบริหารการจัดการทรัพยากรนะซึ่งมันอยู่บนข้อแท้จริงมากกว่าที่จะพูดด้วยความรู้สึกนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งในเรื่องของ UN Decade Ocean Sign อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าวิชั่นเนี่ยของ UN Decade Ocean Sign เนี่ย Sign we need for ocean we want อย่างมิชชั่นเนี่ยก็คือทำให้เกิดการเนี่ยแปลข้อมูลจาก Sign ที่เรามีอยู่เนี่ยนำไปสู่องค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้โดย
รัฐบาลก็ดีโดยผู้จัดการก็ดีบริภาคเอกชนก็ดีนะหลายหลายภาคส่วนนะซึ่งจริงๆเนี่ย UN Decade เนี่ยเป้าหมายเนี่ยก็ไม่ใช่รัฐบาลอย่างเดียวนะก็เราเรียกว่า Ocean Stakeholder คือหมายถึงว่าใครก็แล้วแต่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับทั้งหมดนี้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มาส่วนในการช่วยในการของการทำให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นมิชชั่นก็คือว่าทำยังไงทำให้ Ocean Side เนี่ยนำไปสู่การให้ทางออกในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทางด้านมหาสมุทรนะอีกหัวใจหนึ่งเนี่ยซึ่งในโอเชียนเดเกตผมพูดไปแล้ว transformation ใช่ไหมการแปลงข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ไปสู่การใช้ประโยชน์คืออันหนึ่งเนี่ยในเรื่องของการเริ่มต้นเนี่ยอันหนึ่งเนี่ยของโอเชียนเดเกตเนี่ยในเรื่องของ core design core develop และ core หรือว่าก็คือเหมือนกับการออกแบบทั้งหมดเนี่ยทุกกระบวนการใน UN Decade เนี่ยควรจะผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนร่วมทางมหาสมุทรเนี่ยมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะในการกำหนดรูปแบบนะหรือการพัฒนาในเรื่องของการดำเนินการนะรวมทั้งการส่งต่อข้อมูลต่างๆเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งใน UN Decade ที่ The Co-Design เนี่ยนะเขาพูดถึงแม้กระทั่งอะไรองความรู้นะองความรู้ในท้องถิ่นนะหรือเรียก indigenous knowledge อันนี้เขาก็ให้ความสำคัญก็เขาเพราะความรู้ของน้องของคนท้องถิ่นเนี่ยซึ่งเขาอยู่มาอาจจะนานกว่าวิทยาศาสตร์ที่เราทำกันอยู่ก็ได้นะหลายอาจจะหลายพันปีที่สะสมกันมาดังนั้นองความรู้ตรงนั้นก็ควรจะนำเข้ามาสู่ในการใช้คือนำมาใช้ในประโยชน์ในเรื่องของการเนี่ยบริหารจัดการด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยก็นำองค์ความรู้ใหม่ๆซึ่งมีประโยชน์ไปสู่ท้องถิ่นด้วยเช่นกันนะคือทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นco-design co-develop แล้วก็ co-deliver อันนี้เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนา action หรือกิจกรรมต่างๆของ UN Decade ซึ่งเขาเน้นเอาไว้นะครับ นะอันนี้ก็เมื่อกี้ตอนต้นไปแล้วนะเพราะหัวใจสำคัญที่ซึ่งให้ความสำคัญใน Ocean Decade คือเขาจะมีเซ็นทรัลก็คือ SDG 14นะซึ่งเป็นเรื่องทะเลโดยเฉพาะที่ผมพูดไปแล้วซึ่งอันนั้นก็อย่างจากตรงนี้เนี่ยจาก transformative ocean side solution เนี่ยก็จะนำไปสู่ในเรื่องของสนับสนุนในเรื่องของ SDG อื่นๆนะความยากจนความหิวโหยสุขในเรื่องของสุขภาพนะหรือความปลอดภัยนะความสุขภาพปลอดภัยก็เรื่องของภัยพิบัติต่างๆในเรื่องของ education องค์ความรู้ทางด้านสมุทรให้มากขึ้นเพื่อที่จะไปเปลี่ยนเมื่อคนมีความรู้ก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ในเรื่องของทรัพยากรนะใช้อย่างยั่งยืนมากขึ้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของผู้หญิงนะหรือ movement เนี่ยซึ่งใน UN เนี่ยเน้นกันมาตลอดเพราะฉะนั้นในเรื่องของการมีนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ strength ผู้มีส่วนร่วมต่างๆที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเข้ามามากขึ้นหรือ energy ในเรื่องของ energy ในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความเท่าเทียมนะอย่างที่พูดไปแล้วองค์ความรู้กันละนะหรือในการเรื่องของการในเรื่องของของอันออกแบบรูปแบบของเมืองซิตี้และท้ายสุดก็ 14.3 ซึ่งมันจะผูกกันอยู่อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับทีนี้มาถึงหัวใจสำคัญเรามี Ocean We Have เนี่ย Ocean We Have ส่วนใหญ่ซึ่งเราก็อย่างที่มาจาก World Ocean Assessment เนี่ยที่ Report Status ต่างๆนะหรือว่าข้อเท็จจริงที่ได้มาจากงานวิจัย Report ของประเทศต่างๆเนี่ยปัญหาก็คือว่าเรามีปัญหาเรื่องมลพิษทางทะเลมากขึ้นนะในมหาสมุทรนะครับทรัพยากรที่เราใช้อยู่เนี่ยมีการลดน้อยลงมากขึ้นโดยการเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์โดยมนุษย์เองก็ดีหรือโดยผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษไม่ว่าจะเป็นเรื่อง climate change นะอันนั้นคือ ocean we have ที่เรามีวันนี้เนี่ยฉะนั้นสิ่งที่เขาบอกว่า ocean decade ocean we want เนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยเขาก็แตกออกมาเป็นเหมือนว่า outcome นะว่า ocean we want เนี่ยในอีก10ปีข้างหน้าหลังจาก implement ไปแล้วหลังจากการดำเนินการ UN ocean decade ไปแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งจริงๆเนี่ยตอนเริ่มอันนี้มีอยู่7ประเด็นนะ7เป้าหมายซึ่งในตอนเริ่มต้นเขามีแค่6เป้าหมายซึ่งตอนนี้ก็เป้าหมายตอนนี้เนี่ยตอนที่ IOC ทำroadmap ก็มีการระดมความคิดในการกำหนดกรอบว่ามีอะไรบ้างนะอาจจะมีในเรื่องของclean ocean นะclean ocean ก็คือ pollution เกี่ยวกับ pollution คือ
คือมันมีการถกเถียงกันค่อนข้างเยอะไอ้คำว่า clean เนี่ย what is clean คืออะไรคือ clean ถูกไหมมหาสมุทรเนี่ยปกติถ้ามัน clean มากๆมันก็ไม่ดีเนี่ยเพราะผลผลิตมันจะไม่ผลผลิตมันจะไม่มีเพราะว่าเราไม่มีนิวเทรียนน้อยมากๆอะไรตรงเนี้ยยัน clean คือเขาก็แปลว่า clean คือ clean เป็นแบบธรรมชาติซึ่งโอเชียนที่มีความอุดมสมบูรณ์นะในเรื่องของ healthy และ resilient ocean ก็คือมีคุณภาพที่มีคุณภาพที่ดีมีฟาร์มก็เรียกว่าปรับตัวทนต่อการเปลี่ยนแปลงนะของที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแล้วก็ในเรื่องของ productive ocean ก็เป็นเรื่องของในเรื่องของในเรื่อง fishery เนี่ยค่อนข้างจะมีความสำคัญนะครับในเรื่องของมันเป็นส่วนในเรื่องของ food security pedic ocean เนี่ยก็ไม่ถึงว่าทำยังไงคือในเรื่องของข้อมูลการเก็บข้อมูลการข้อมูลซึ่งจะมาพัฒนาเป็นโมเดลต่างๆเพื่อมาพิจิตรว่าโอเชียนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในอีก10ปี20ปี30ปีข้างหน้าเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการที่ประเทศจะสามารถปรับตัวที่จะให้เข้ากับสภาพที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของยกตัวอย่างเช่นการพยากรณ์ต่างๆนะครับพยากรณ์ต่างๆการพยากรณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะเป็นช่วงเหลือของเรื่องของการเตรียมการในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆได้นะครับเซฟโอเชียนก็อย่างเราจะพบว่าอย่างภัยพิบัติต่างๆก็ในเรื่องของภัยของด้านชีวิตนะหรือในเรื่องการจากปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทางด้านอย่างยกตัวอย่างเช่นเกิดแพงต้นบูมเยอะๆมีสารซึ่งสร้างไบโอท็อกซินเกิดขึ้นนะเป็นต้นแล้วก็อันสุดท้ายคือ accessible ocean อย่างที่บอก accessible ocean เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของประเด็นเนี่ยการที่จะทำยังไงให้ประเทศเนี่ยcontribute ข้อมูลไปมากข้อมูลแล้วก็ data แล้วก็ข้อมูลข่าวสารไปที่ศูนย์ซึ่งเขาจะจัดตั้งขึ้นมาแล้วไปแชร์ข้อมูลพวกนี้ออกไปนะในเรื่องของการให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เท่าเทียมกันนะอันสุดท้ายคืออันที่7เนี่ยมาเพิ่มในตอนหลังคือในเรื่องของ inspiring the engaging ocean ก็คือว่าเขาต้องการว่าให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้นะอย่างยกตัวอย่างเช่น ocean literacyการองค์ความรู้มากๆเพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยมีองค์ความรู้มากขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้มหาสมุทรหรือการใช้ทรัพยากรทางทะเลนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป้าหมายของ UN Ocean Decade เพราะฉะนั้นเมื่อมีเป้าหมายมันก็ต้องกำหนดในเรื่องของ Objective Objective ง่ายๆนะก็คือ1อย่างที่เราผมพูดตั้งแต่ต้น1สามารถหาประเด็นสามารถแยกประเด็นออกมาให้ได้ว่าคืออะไรคือองค์ความรู้ที่เราต้องการเพื่อที่จะไปใช้ให้เกิดการ sustainable development เพราะฉะนั้นความรู้ที่เราต้องการก็ต้องไปดูเป้าหมายของ Ocean We Want ว่าอะไรบ้างเพราะฉะนั้นความรู้ในทั้งตรงฝั่งที่ Ocean We Want นี่ขาดอะไรเมื่อ identify เมื่อเป้าหมายเนี่ยมีเป้าหมายเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะนำไปสู่ในเรื่องของทำยังไงให้ข้อมูลเนี่ยเกิดการจนสร้างข้อมูลงานวิจัยก็ดีการสำรวจก็ดีอะไรก็ดีทำให้เกิดข้อมูลตรงนี้เกิดขึ้นมาเพื่อไปให้ตรงกับประเด็นที่เขาแยกแยะออกมาว่าเป็นประเด็นที่จะนำไปสู่เป้าหมายและท้ายที่สุดก็คือว่าอย่างที่ผมบอกว่าที่มันจะเกิดออกมาไม่ว่าจะเป็นรีพอร์ต scientific paper อะไรก็แล้วแต่มันอยากจะต้องถูกแปลให้เป็นในเรื่องของอันนำไปใช้ประโยชน์โดยผู้บริหารหรือผู้กำหนดนโยบายต่างๆไม่เป็นของประเทศของภูมิภาคของโลกนะให้ได้นะเพราะฉะนั้นคือก็จะถึงเป้าหมายเพราะฉะนั้นตัวที่จะเชื่อมระหว่าง objective กับเป้าหมายเนี่ยมันก็ต้องมีประเด็นต่างประเด็นต่างๆคือว่าประเด็นที่มันท้าทายซึ่งเราจะต้องไปตรงเนี้ยข้อมูลที่เราต้องทำไปที่ข้อที่มันท้าทายที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นข้อที่มันท้าทายตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปสนับสนุนในเรื่องของ Ocean We Want นะอันนี้ก็คือเป็นคอนเซปต์ทั้งหมดซึ่ง UN Decade ได้กำหนดขึ้นมานะครับแต่สิ่งที่เราต้องทำทั้งตอนนี้ก็คือว่าคือในเรื่องของ Decade Action มันมีเป้าหมายแล้วล่ะมีในความท้าทายแล้วล่ะมี outcome ที่เราต้องการแล้วล่ะตอนนี้ก็คือ Action เพราะในช่วง10ปีข้างหน้าคือ10ปีตั้งแต่การเริ่มดำเนินการของ UN Ocean Decade นี่ก็คือของในเครื่องของ Decade Action ซึ่งอาจจะเป็นในเรื่อง Action อาจจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมโปรเจกต์
activity หรือเรียก contribution contribution นี่ก็อาจจะอยู่ในรูปแบบของการจัดประชุมการจัดคอนเฟอเรนซ์การจัดอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการที่มาสนับสนุนในเรื่องของ UN Decade ฉะนั้นไอ้ทั้งหมด action เนี่ยมันไม่จำกัดอยู่เฉพาะในเรื่องของรัฐบาลเนี่ยที่ผมบอกไปแล้วว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาสมุทรทั้งหมดทุกองค์กรหรือแม้กระทั่งประชาชนเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมได้นะครับต้อง contribute เข้ามาได้ในเรื่องของ Ocean Decade Action อันนี้คือเป็นคอนเซ็ปต์ของ UN Ocean Decade Action ทั้งหมดที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นหัวใจสำคัญตอนนี้คือเราที่มา implement focus ก็จะเรื่องของ Decade Action ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่ามันมีอะไรบ้างนะแล้วก็ทำยังไงนะแล้วก็ประเทศไทยมีบทบาทอะไรณปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าง Decade Action เนี่ยก็คือ1ก็คือเราก็ต้องAction ก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อไปเติมเต็มในเรื่องของการเรื่องของไอ้ข้อมูลท้าทายนะที่คือมีการชี้ประเด็นแยกๆออกมานะครับอย่างเช่นในเรื่องของ Knowledge Solution Challenge ที่อยู่ใน10 Challenge นะคือก็จะเป็นในเรื่องของอาจจะอยู่ในเรื่องของทรายในเรื่องของข้อมูลมากกว่านะการสำรวจนะอย่างเช่นเรื่องมลภาวะทางมลพิษทางทะเลในเรื่องของโบเทคหรือริสในเรื่องของการคุ้มครองปกป้องหรือในการของเขาเรียกว่ารีสตอร์ก็คือว่าในการไปฟื้นฟูมันนะฟื้นฟูมันระบบนิเวศนะหรือการในเรื่องของการเราพูดกันค่อนข้างเยอะในเรื่องของบูอีโคโนมีนะบูอีโคโนมีคือเขาพูดในเรื่องของการ sustainable คือการอย่างใช้อย่างยั่งยืนในเรื่องของในเรื่องของอาหารสีน้ำเงินก็คืออาหารทะเลเนี่ยในการจะทำยังไงให้เหมือน sustain อันนี้ก็อาจจะต้องเป็นเรื่องประมงเรื่องอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของ food processing หรือต่างๆนะไม่ใช่ทั้งชาวประมงเองก็มีส่วนร่วมในเรื่องของทำยังไงให้อีโคโนมีของมหาสมุทรนี้ยั่งยืนคืออีโคโนมีของมหาสมุทรผมบอกไปแล้วว่ามันไม่ใช่ประมงอย่างเดียวมันยังมีในเรื่องของทรัพยากรอื่นๆแล้วก็ยังมีในเรื่องของการใช้ในการเดินเรือนะในการขนส่งทางทะเลเอ่ยนะและอย่างอื่นๆอีกแล้วก็ในเรื่องอันที่6คือในเขาบอกว่าความเชื่อมต่อระหว่าง climate และมหาสมุทรคือตรงนี้มันองค์ความรู้ตอนนี้มันอยู่ในช่วงผมยังอาจจะบอกได้ว่าอาจจะคุยได้ว่ามันช่วงในการที่เราเริ่มต้นมาระดับหนึ่งนะซึ่งมันจะต้องมีองค์ความรู้ที่มากขึ้นเพื่อไปสร้างในเรื่องของระบบเตือนภัยหรือเรื่องระบบโฟกัสอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ที่ท้าทายในสิบเขาความท้าทายใน UN Decade เนี่ยในเรื่องการปรับตัวของคอมมูนิตี้เนี่ยที่จะอยู่กับการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรที่จะเกิดขึ้นนะหรือในเรื่องอินฟราสตรักเจอร์เรื่องของระบบสังเกตการมหาสมุทรเพราะในมหาสมุทรตอนนี้เนี่ยเรามีระบบสังเกตการอยู่เยอะมากนะอย่างที่บุยทุ่นที่เขาใช้สำรวจทุ่นที่มีการลอยตัวไปแล้วก็มีการจมตัวขึ้นลงเก็บข้อมูลเนี่ยมันมีประมาณเกือบ 4,000 ลูกนะในมหาสมุทรทั่วโลกหรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าทุ่นผิวน้ำที่เขาไปผูกติดกับท้องขึ้นมหาสมุทรซึ่งเรามีอยู่ค่อนข้างมากในมหาสมุทรทั้ง3มหาสมุทรนะแต่ในปัจจุบันในเรื่องช่วงโควิดเนี่ยทำให้ทุนพวกนี้เนี่ยมันขาดการเมนเทนแนนซ์นะทำให้มีจำนวนมากไม่ทำงานโดยเฉพาะในมหาสมุทรอินเดียเนี่ยตอนนี้เกือบทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ฟังก์ชันเพราะว่าในเรื่องของเงินในเรื่องของการเมนเทนมันใช้เงินเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าตอนนี้นักวิจัยตอนนี้ในช่วงที่เราเห็นว่าในช่วงอาทิตย์ที่แล้วนี่มีไซโครนเนี่ยจะเข้าพม่าเย็นข้อมูลที่ในการพิจิตรเนี่ยเขาขาดข้อมูลพวกนี้ที่จะมาในเรื่องของเข้าใจไม่ต้องเรื่องของ forecast เนี่ยเพราะเขา forecast หลายตัวเนี่ยเขาดึงข้อมูลพวกนี้ไปใช้ประโยชน์ด้วยนะครับหรือในแล้วก็ในอีกประเด็นหนึ่งใน challenge เนี่ยในเรื่องของ foundation นะคือพื้นฐานในความท้าทายในพื้นฐานที่มีอยู่ในทั่วโลกอย่างยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรนะคือของประเทศนะแล้วก็นั่นที่10ก็คือ behavior change คือการเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งผมพูดไปแล้วว่าไอ้ข้อ10เนี่ยมันจะไปเซิร์ฟในเรื่องของเอาคำที่7ที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อจะทำยังไงอันนี้ก็จะเรื่องของความรู้ foundation ที่ก็เรื่องของความรู้โดยเฉพาะที่พูดถึงค่อนข้างเยอะคือ ocean literacy ซึ่งมันอาจจะเคยมีมาแล้วแต่เขาพยายาม encourage ให้มีการเนี่ยพัฒนา ocean literacy ให้มากขึ้นให้มีข้อมูลที่มากขึ้นมีข้อมูลที่ถูกต้องอันนี้ ocean literacy นี้ก็จะเป็นตัวไปช่วยเสริมในเรื่องของการกำหนดนโยบายนะ the
หรือผู้บริษัทคือนโยบายคนที่ใช้นโยบายกับนโยบายหรือกำหนดการแผนการจัดการนะเขาจะได้นำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะอันนี้ก็อยู่ในสิบอันที่สิบยันอันนี้ก็คือในเรื่องของความท้าทายของประเด็นซึ่งงานแอคชั่นเนี่ยที่เราจะต้องไปเนี่ยก็จะไปแนวๆไปเติมเต็มพวกความท้าทายพวกนี้นะซึ่งความเชื่อทายนี้ก็จะนำไปสู่เอาคำนั่นคือของ UN Decade นะครับตอนนี้หน้านี้พอจะไปเร็วนิดหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าแต่ละเอาคำเนี่ยมันก็จะไปเซิร์ฟในเรื่องของsustainable development goal ทั้งประมาณอยู่ที่ประมาณ10 goal นะคือแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันยังไปสนับสนุนในเรื่องของ UNFCC ในเรื่องของ climate change ในเรื่องของ CBD นะ conventional biodiversitybiodiversity นะหรือแม้กระทั่งหนัง Sendai Framework นะในเรื่องของ community นะความการเป็นอยู่การปรับตัวของชุมชนนะหรือในเรื่องของการใช้การสนับสนุนในการเพิ่มศักยภาพในเรื่องของ SD ในเรื่องของเทคโนโลยี Ocean Technology องค์ความรู้ต่างๆในของพระก็เรียกว่า Samo Pathway ที่มันเป็นปกติแล้วก็สุดท้ายก็อย่างยกตัวอย่างเช่น BBNJ ซึ่งมีการพูดกันถึงเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วที่องค์การสหประชาชาติซึ่งผมว่ามันก็บรรลุเป้าหมายไประดับหนึ่งแล้วล่ะยังมีอีกจะต้องเดินต่อไปนะที่จะในเรื่องของตรงนี้เพราะฉะนั้นในมองในเรื่องของที่ผมบอกคุยไปในเรื่องของ Transformative Ocean Solution เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญซึ่งเป็นมิชชั่นอันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เขาชี้ออกมาว่าเราจะต้อง move on ในปัจจุบันนี้ก็คือจะทำยังไงเนี่ยจะทำให้คนที่นักวิจัยที่อยู่ทางด้าน Ocean Science เนี่ยมาให้ priority นะมาให้ priority ใน agenda 2030นะ2030นะก็คือทำให้การ generate ข้อมูลทางด้านงานวิจัยเนี่ยไป serve จน Ocean Ocean Decade หรือคือวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะเพื่อ identify เรื่องของ knowledge gap ที่ยังมีอยู่นะหรือว่าแผนที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยอนาคตเพื่อมาสนับสนุนในเรื่องของ Transformative Ocean Science Solution เนี่ยการนำข้อมูลไปสู่การแก้ปัญหานะและอันสุดท้ายก็ Co-Design ซึ่งผมบอกแล้วเป็นหัวใจสำคัญของ SDG นะ Co-Design คือมันมีการร่วมในการซึ่งมีส่วนร่วมในการของ Stakeholder ทางด้านทะเลเนี่ยมาออกแบบงานวิจัยใหม่ๆนะแผนการวิจัยใหม่ๆที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การเชื่อมต่อระหว่างงานวิจัยนโยบายแล้วก็สังคมนะฮะคือการนำข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็อันที่สองก็คือ synthesis ข้อมูลเนี่ยเพื่อนำไปสู่การ develop นะตัวขับเคลื่อนในการที่จะนำไปใช้ในเรื่องการแก้ปัญหาแล้วก็การความร่วมมือต่างๆในภูมิภาคนะซึ่งเน้นค่อนข้างเยอะเพราะว่า UN Ocean Decade เนี่ยคือ SDG เนี่ยมันเป็นเป้าหมายที่ขึ้นมาแต่กรอบแอคชั่นเนี่ยมันไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้น SDG ส่วนใหญ่เราจะเห็นว่ามันจะเป็นไปอยู่ที่เวทีที่ Ocean Conference ที่voluntary commitment นะประเทศต่างๆคอมมิตว่าจะทำนี่ทำนั่นทำนี่เพื่อเซิร์ฟ SDG ตัวนี้นะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยตัวชี้วัดมันก็อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เรามาดูที่what we have for ocean we want นะอันนี้ก็หนึ่ง ocean side knowledge เนี่ยocean side เนี่ยเรามีการวิจัยกันค่อนข้างเยอะแต่เพราะสิ่งที่เราต้องการในอนาคตคือจะทำยังไงให้งานวิจัย side ที่มีอยู่นะนำไปสู่การใช้ประโยชน์การแก้ปัญหาแล้วก็ทำให้เกิดการเนี่ยนะการปฏิบัติเกิดขึ้นจริงๆนะครับส่วนในข้อที่2ก็บอกว่าระบบสังเกตการที่ผมบอกไปแล้วว่าตอนนี้ระบบสังเกตการนี่เป็นหัวใจสำคัญในเรื่องของการศึกษาทางมหาสมุทรนะปัจจุบันมีอยู่แล้วนะแต่เราจะพบว่ามีที่มีอยู่แล้วเนี่ยในหลายปีก่อนโควิดมันก็เริ่มมีการลดลงไปบ้างอย่างหลายประเทศซึ่งเคยมีเศรษฐกิจที่ดีนะลงทุนพวกนี้เยอะนะอย่างยกตัวอย่างญี่ปุ่นหลังๆเดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นทุนระบบสังเกตการดังๆฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกในประเทศญี่ปุ่นเองก็เริ่มลดปริมาณทุนลงเพราะว่างบประมาณอะไรที่ต้องใช้ค่อนข้างเยอะนะครับมันมีอยู่ดังนั้นตอนนี้เนี่ยโอเชียนไซด์ที่มีอยู่มันก็ต้องขยับไปก็ต้องเมนเทนให้ได้แล้วก็
อาจจะเพิ่มขึ้นได้แล้วก็นำไปสู่การนำข้อมูลตรงนั้นน่ะมาทำให้เป็นระบบซึ่งจริงๆบางส่วนนึงก็เป็นระบบอยู่แล้วล่ะแล้วก็ตั้งแต่ข้อมูลในอดีตปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะครับแล้วก็ identify ว่าช่องว่างขององค์ความรู้มีอะไรอยู่บ้างไม่กระทั่งที่ผมบอกไปแล้ว ocean literacy เรามีอยู่แล้วล่ะเพียงแต่อาจจะไม่มากนายนักแต่ใน UN Ocean Decade เขาพยายามเน้นให้เกิดการสร้างองค์ความรู้เนี่ยทางด้าน ocean literacy เนี่ยให้มี document ใน ocean มากยิ่งขึ้นนะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เนี่ย funding นะคืองบประมาณในการเรื่อง ocean เนี่ยในงานวิจัยหมดมันก็มีอยู่แล้วล่ะแต่การที่ UN Ocean Decade ที่เกิดขึ้นเนี่ยอันหนึ่งที่ UN เนี่ยพูดเอาไว้ก็คือว่า UN Ocean Decade เนี่ยมันจะ build on existing resources คือทรัพยากรที่ UN มีอยู่เพราะฉะนั้นการที่จะต้อง implement เนี่ยมันก็ต้องการสนับสนุนจากประเทศต่างๆภาคส่วนต่างๆเข้ามามากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะให้เขามี participate มากขึ้นนั้นเรื่อง value chain เนี่ยคือการใช้ประโยชน์นะอย่างที่เป็นระบบก็ดีนะหรือการ commitment จากองค์กรต่างๆที่จะสนับสนุนตรงนี้เข้ามาเนี่ยมันก็มีความจำเป็นเพราะว่า UN Decade มันมี implement เนี่ยมันก็ต้องมีคอสค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแต่ใน UN เองเนี่ยมัน implement เนี่ยมันพื้นฐานของทรัพยากรที่เขามีอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอันสุดท้ายกับในเรื่องของที่ผมบอกไปแล้วว่าความสาภาพทั้งด้านความเข้าถึงเทคโนโลยีองค์ความรู้เนี่ยประเทศทั่วโลกเนี่ยยังไม่เท่าเทียมกันโดยเฉพาะประเทศที่เป็นหมู่เกาะนะเรื่องของ capacity building เนี่ยจึงเป็นหัวใจสำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้ UN Decade นะเพียงที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ย2อันเนี่ยที่เป็นหัวใจสำคัญคือ managing data knowledge during the ocean decade แล้วก็ developing capacity of ocean literacy ซึ่งตรงนี้เนี่ยในประเทศทั่วโลกอย่างเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ผมมีแผนที่เห็นว่ามันยังมีความไม่เท่าเทียมกันไม่ทัดเทียมกันเพราะตรงนี้เนี่ยจึงเป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่งนะใน UN Ocean Decade ซึ่งมีเป้าหมายอันหนึ่งที่จะต้อง implement ในเรื่องตรงนี้ให้เกิดขึ้นนะในเรื่องตรงนี้ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาดูในเรื่องแล้วใครที่มาจะมาเป็นพาร์ทเนอร์ใน UN Ocean Decade ได้บ้างส่วนในเรื่องของ Science นะ Ocean Science หรือ Social Science Humanity เนี่ยมันก็จะมีจะต้องมีการพัฒนาในเรื่องของหน่วยองค์กรที่ทำในเรื่องของ Science Plan and Strategy นะแล้วเขาก็มีพาร์ทเนอร์อยู่พาร์ทเนอร์เนี่ยส่วนใหญ่ตัวนี้เป็นพาร์ทเนอร์หลักๆอยู่ในดำเนินการอยู่แล้วล่ะในโลกนี้ก็คือพอเขาพยายาม strengthen เข้ามาด้วยกันให้อยู่ในสนับสนุนในเฟรมของ UN Ocean Decade นะครับอย่างหลายๆองค์กรเราก็รู้จักนะอย่างยกตัวอย่างเช่น AGU เนี่ยก็มีทางด้านGO นะฮะซึ่งมีการเป็นคอมมูนิตี้ที่ใหญ่มากทั่วโลก SCORE เนี่ยคนทำ Consortium เนี่ยส่วนใหญ่ก็รู้จัก SCORE นี่มันเป็นคล้ายๆกับคือกลุ่มเป็น NGO จริงๆผม identify ว่ามันถึง NGO ฮะคือเขาไม่ได้เป็น government แต่เขามีบทบาทสำคัญมากในเรื่องของโอเชียนไซด์นะสนับสนุนการในการดำเนินการโอเชียนไซด์หรือโอเชียนไซด์นะให้เกิดขึ้นซึ่งในภาคมหาลัยเนี่ยผมว่าได้ประโยชน์จากสกอร์ค่อนข้างเยอะไอซิสเนี่ยก็ส่วนใหญ่อาจจะไปอยู่ในทางด้านนอร์ทแปซิฟิกในเรื่องของทางด้านฟิชเชอรี่นะซึ่งเขามีการมีองค์กรแล้วก็ในไพซิสเองเนี่ยเขาก็มีคอนเฟอเรนซ์มีอะไรในเรื่องของด้านโนเลจค่อนข้างเยอะแล้วก็ฟิวเจอร์เอิร์ธแล้วก็มีอื่นๆเยอะนะส่วนจะไปต้องเป็นไปเรื่องภาคเอกชนนะคือก็มี UN Global Compact นะ UN Global UN Global Compact ก็อย่างที่โทษทีก็ UN Global Compact เนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวในเรื่องของ Human Rights Labor Environment และ Anti Corruption โทษทีผมใส่ไว้อันล่างผิดนะอันนี้ก็จะเป็น UN Compact ซึ่งประเทศไทยก็มีหลายบริษัทนะอย่าง CP อย่างที่เป็นเมมเบอร์อยู่นะก็อย่าง CP แล้วก็อะไรนะโรงงานที่ผลิตปลากระป๋องอยู่ผมจำชื่อไม่ได้ก็พวกนี้ก็อยู่ในกลุ่มของ Global Compact แล้วก็ยังมี Private Sector ก็ยังมีในเรื่องของการองค์กรต่างๆที่เป็น Business Sector นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพวกองค์กรเดินเรือก็ดีพวกธุรกิจในการอาหารอะไรก็ดีนะ
ก็เห็นว่าในยูเนกิเกตเนี่ยองค์กรที่เกี่ยวกับเรื่อง private sector ใหญ่ที่เข้ามาเล่นค่อนข้างเยอะหน่อยก็เยอะอยู่ก็มียกตัวอย่างเช่นการบริษัทที่เดินเรือมหาสมุทรนะหรือแม้กระทั่งบริษัทที่ขายพวกแฟชั่นนะแฟชั่นก็เข้ามานะนะแฟชั่นก็เข้ามาเพราะยังก็มีเยอะมากนะตอนนี้ก็เข้ามามีส่วนร่วมแล้วอีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องของ foundation หรือ philanthropy อันนี้ก็เป็นเรื่องของมูลนิธิพวก funding นะหรือพวกนี้อย่างที่ผมบอกแล้ว UN เนี่ย UN เนี่ย implement based on ทรัพยากรที่เขามีอยู่ดังนั้น foundation philanthropy เนี่ยก็มีส่วนสำคัญที่จะสนับสนุนดังนั้นในส่วนของ UN partner โทษที่ human rights ตรงนี้มันควรจะไปอยู่ที่ global compact ผมเติมที่ก็จะเป็นของ UN ocean เพราะเจ้า UN ocean เนี่ยจะมีอยู่หลายค่อนข้างหลายส่วนนะที่อาจจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องได้เพียงทีนี้อันนั้นก็คือเป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งถ้าเรามามองเนี่ยอย่างผมบอกแล้วว่า UN เนี่ย implement เนี่ยการมีส่วนร่วมของ stakeholder เนี่ยทุกภาคส่วนเนี่ยสำคัญมีตั้งแต่อย่างที่เราบอกว่าได้เรามีตั้งแต่ Ocean Policy นะก็คือพวกนโยบายนะผู้กำหนดนโยบายของประเทศของภูมิภาคของโลกนะ UN Intergovernment Agency Organization ยันอย่าง UN Ocean เนี่ยก็เข้ามามีส่วนในตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เป็น business industry แล้วก็ donor foundation เมื่อกี้ผมก็แล้วก็มี public คือคนทั่วไปก็เข้ามามีส่วนร่วมได้แล้วก็มีพวก civil social NGO นะพวก NGO non governmental organizationแล้วก็ Science Ocean Science Technology ก็จะมีพวกบริษัทต่างๆซึ่งทำด้านทั้งพวกนี้นะอีกอันหนึ่งก็คือ Early Career Ocean Professional อันนี้เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยใน UN Decade เนี่ยได้ความที่ว่ามัน implement 10ปีนะเพียงเขาเน้นในเรื่องของนักวิจัยรุ่นใหม่ๆนะให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือ implement UN Ocean Decadeเพราะว่าหลัง10ปีไปแล้วคนรุ่นนี้เนี่ยที่เข้ามาร่วมเนี่ยก็จะเป็นคนที่จะรับมรดกซึ่งเกิดขึ้นที่จากผลจากของ UN Ocean Decade เนี่ยในการที่จะ implement หรือใช้ต่อไปหรือการพัฒนาต่อไปในอนาคตนะฉะนั้น ECOP เราจะได้ยินในเอกสารต่างๆนะของ UN Decade ค่อนข้างเยอะเขาให้ความสำคัญค่อนข้างเยอะแล้วก็มีสื่อต่างๆนะสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็อันหนึ่งที่ผมพูดไปแล้วก็คือ local และ indigenous knowledge ก็คือองค์ความรู้ของคนพื้นเมืองหรือคนพื้นที่ใน local นะอันนี้ก็มีความสำคัญอันนี้ก็เข้ามามีส่วนจะมีเป็นหัวใจสำคัญมีส่วนร่วมในการ move ในการที่จะ implement UN Ocean Decade ทีนี้เราเข้ามามองถึง UN ในอายุวัดอะไรบ้างที่ประเทศที่เป็น member ของ UN เนี่ยสามารถที่จะสนับสนุนได้นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นคือผมบอกแล้วว่าหัวใจสำคัญคือ UN Ocean Decade Activity นะคือนั้นการ organize decade activity เนี่ยที่ในภูมิภาคก็ดีในประเทศก็ดีเนี่ยก็ถือก็เป็นการซึ่งสิ่งที่ประเทศช่วยสนับสนุนได้นะอันที่สองก็คือในเรื่องของการจัดตั้งเราเรียกว่าผู้ประสานงานหลักของประเทศของ UN Ocean Decade นะเพราะฉะนั้น UN Ocean Decade Committee เนี่ยUN Committee เนี่ยก็ถูก request ให้ประเทศตั้ง National Coordinating Committee ให้เกิดขึ้นในประเทศนะซึ่งตอนนี้หลายประเทศเริ่มมีแล้วประเทศไทยมีแล้วกรมทรัพยากรทางทะเลเชื้อชายฝั่งเนี่ยได้นำเสนอในการจัดตั้ง National Coordination Office แล้วก็รวมทั้งNational Ocean Decade Committee ด้วย2อันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยกรมทชจัดตั้งเนี่ย National Coordinating Office เนี่ยประเทศไทยจัดตั้งโดยการสนับสนุนเนี่ยการขยายงานของ RESPEC ซึ่ง RESPEC เนี่ยเป็น Regional Subcommission ของ IOC คือตั้งอยู่ที่กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งซึ่งทำบทบาทในภูมิภาคอยู่ก็เลยประเทศไทยสนับสนุนให้ขยายเนี่ยบทบาทหน้าที่ของ RESPEC เนี่ยทำหน้าที่เป็น National Coordinating Office อีกหน้าที่หนึ่งนะก็คือเหมือน coordinate กิจกรรมในภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับ Ocean Decade นะครับและส่วน National Decade Committee NDC เนี่ยประเทศไทยก็จัดตั้ง
นะโดยกรมทช.เหมือนกันเสนอจัดตั้งไปที่รัฐบาลเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการประสานงานที่เกี่ยวกิจกรรมเกี่ยวกับ UN Ocean Decade นะหรือแม้กระทั่งในการช่วยสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการหรือ coordinate กันสนับสนุนในการดำเนินการในเรื่อง Ocean Decade Action ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับส่วนถัดมาก็คือการเป็นเจ้าภาพการเป็นเจ้าภาพในการของการจัดตั้ง Decade Project Program Office อันนี้ในภูมิภาคมีหลายประเทศเริ่มไปแล้วไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนเกาหลีนะอันนี้ส่วนประเทศใหญ่ๆเนี่ยจะไปเร็วนะแล้วอันสุดท้ายไอ้อันนึงก็คือในเรื่องของคือการทำให้เกิดการความร่วมมือกันในกระบวนการกลไกในการความร่วมมือในการระบบในระดับภูมิภาคนะโดยเฉพาะอย่าง IOC เนี่ยมี Regional Subcommission for the Waste Pack เราเรียกว่า Waste Pack อยู่ที่กรมทช.เนี่ยให้มีฟังก์ชันตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆประเทศไทยก็ได้สนับสนุนไปละในที่บอกว่า National Coordinating Office เนี่ยประเทศไทยก็ได้ให้การแต่ประเทศอื่นๆก็อาจจะจัดตั้งอีกอันนึงเขาเรียกว่า Decade Coordination Center นะอีกอันนึงอันนั้นประเทศจีนก็ตั้งไปคือความแตกต่าง Coordination Office กับ Center คือต่างกัน Office เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆหน่วยงานที่เป็นทางการราชการมากกว่าก็มันจะต้อง operate ภายใต้ IOC แต่ถ้าเป็นOcean Decade Coordination Center เนี่ยสถาบันวิจัยที่ไหนก็ขอตั้งได้ถ้ามีความพร้อมเสนอไปแล้วก็ตั้งเพื่อ coordinate ในเรื่องของคืองาน action กิจกรรมนะในประเด็นซึ่งตัวเองเขาเสนอไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเสนอเป็น Coordinating Office for the Climate Change นะหรือ Call for the Ocean Predict เราก็จะ coordinate ในประเด็นไอ้พวกนั้นอันนั้นก็เป็นสถาบันวิจัยก็ขอจะตั้งไปได้นะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการสนับสนุนด้วยการส่งคนนะเข้าไปทำงานในพวกหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างยกตัวอย่างเช่น coordination office นะฮะหรือ coordination center หรือว่า project program ต่างๆเราเรียกว่า second man ซึ่งในประเทศอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วว่าบริษัทเรือเนี่ยเขาได้ส่งคนเนี่ยเข้าไปทำงานให้กับ IOC ในสำนักงาน IOC ที่ปารีสโดยการที่ค่าใช้จ่ายเงินเดือนนี่จ่ายจากทางบริษัทคือประเทศหลายประเทศก็ทำอย่างนี้ประเทศใหญ่ๆนะก็จะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเขาทำเรื่อง segment ให้กับก็ไปทำงานใน UN ค่อนข้างเยอะคือส่งคนไปทำงานใน UN รวมทั้ง IOC ด้วยโดยที่เงินเดือนค่าใช้จ่ายเนี่ยประเทศจ่ายแต่ทำงานภายใต้หน่วยงานของ UN นะอันนั้นก็เป็นในเรื่องของการสนับสนุนตรงนั้นนะอันสุดท้ายก็ในเรื่องของทุนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งผมบอกแล้วว่า UN เนี่ยนโยบายของ UN เองเนี่ยก็เบสออนแต่ของที่เขามีทรัพยากรอยู่เพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นก็ต้องขอการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆภาคเอกชนภาครัฐนะครับเพียงทีนี้ก็คือเป็นกรอบให้เห็นกรอบทั้งหมดนะอันนี้ก็คือโครงสร้างทั้งหมดของ UN Decade ที่เขาจะ implement นะเพราะเราจะมีที่จะมีสูงสุดก็คือองค์กรสหประชาชาติการประชุมใหญ่ซึ่งทาง IOC ซึ่งรองลงมาก็เป็น Lead Implementing Agency เนี่ยก็จะเป็นคนทำรายงานให้กับ UN องค์การสหประชาชาติแล้วก็ลงมาเราก็จะมี Decade Board Decade Board นี่ก็มาจากผู้แทนมาจากหน่วยงานของภายใต้องค์การสหประชาชาติเองนะแล้วก็ที่จัดตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีอย่างที่บอกก็มาร่วมก็คือ UN นะที่เกี่ยวกับ Ocean UN The Last หรือไม่ก็ UNOcean นะครับแล้วก็ในส่วนของ Decade Coordination Unit เนี่ยอยู่ที่ IOC เพราะจะเป็นคน coordinate งานทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็รวบรวมรายงานให้กับ Decade Board Decade Board ก็จะ IOC ก็จะนำไปเสนอที่องค์กรสหประชาชาติเพราะฉะนั้นถ้ามองลงมาเนี่ยก็จะมี Decentralized Coordination Office เนี่ยออกมาเป็นอย่างที่ผมพูดไปแล้วยิ่งDecade Coordination Office นะDCO นะอันนี้ก็มีอยู่หลายๆที่ทั่วโลกนะประเทศไทยก็อยู่ที่สำนักงาน Westpac ที่ผมบอกไปแล้วนะส่วน Decade Collaboration Center อันนี้เสนอโดยสถาบันวิจัยต่างๆซึ่งทั่วโลกก็มีค่อนข้างหลายแห่งนะที่ภูมิภาคนี้ตอนนี้ก็มีอยู่ที่จีนนะครับที่ตั้งอยู่ที่จีนแล้วก็มี international regional and I mean international แล้วก็ regional organization แล้วก็ network ที่เกิดขึ้นที่อยู่ในภูมิภาคนะหรือทั่วโลกนะครับแล้วก็
ภายใต้ตรงนี้ที่มันมีอยู่ทั่วโลกเนี่ยเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือ National Electric Committee ที่ผมพูดโทษทีก่อนจะไปคอมมิตตี้ที่ผมพูดถึงนะเรียกไปแล้วที่จะไปสนับสนุนในเรื่องของCoordinate ภายในประเทศนะแล้วก็ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเรามีจัดตั้งเกิดขึ้นจริงๆในกรอบทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าฟังก์ชันเนี่ยมันจะเป็นแค่พวกนี้บอร์ดพวกนี้ Decade Coordinate of Unit พวกนี้มันจะเป็นระดับส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารไปอยู่เพราะฉะนั้นมันต้องการฝ่ายเทคนิคในการที่สนับสนุนเพราะฉะนั้นมันก็จะมี Decade Advisory Board นะซึ่ง Excel Advisory Board นี่ก็จะมีอยู่ประมาณ15คนตอนนี้นะจาก13ประเทศก็จะเป็นคนที่คอยช่วยในการรีวิวพวกเพื่อและคอมให้ข้อเสนอแนะในการที่จะDecade Coalition Office จะเสนอบอร์ดให้ endorse project โปรแกรมต่างๆเนี่ยมาอยู่ภายใต้ของ UN Ocean Decade เพราะฉะนั้นบอร์ดพวกนี้ก็จะมีหน้าที่ช่วยในการรีวิวนะแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะต่างๆในเรื่องของโปรแกรมโปรเจกต์ของต่างๆพวกนี้รวมทั้งเพื่อที่จะเสนอแนะให้กับทางDecade Coalition Unit นำไปเสนอให้กับ UN Decade Board อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันรูปแบบการทำงานภายใต้ UN Decade เพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะหน่วยงานไหนสถาบันไหนสนใจที่จะช่วยในเรื่องของ UN Ocean Decade เนี่ยก็ที่สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของUN Ocean Decade ได้เพราะฉะนั้นเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเราจะเข้าไปอย่างประเด็นหน้าตาเนี่ยคือจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะคือไม่ได้มันคือในเรื่องของการที่จะ submit decade activity นะหรือจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะ develop decade action นะ project program ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรงนี้มันจะมีก็จะมีอยู่ไม่ก็ต้อง join community of practice ซึ่งจริงๆก็มีเยอะก็มี UN decadeเป็นกลุ่มนะกลุ่มองค์กรที่สนใจในเรื่องตัวนี้ก็มารวมกลุ่มกันนะเราเรียกว่า UN Decade Alliance นะหรือ UN Decade Forum อะไรพวกเนี้ยมันจะมีอยู่ค่อนข้างเยอะถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูแล้วก็สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมตรงนั้นได้นะครับหรือถ้ามีสถาบันไหนหรือองค์กรไหนที่สนใจที่จะพัฒนาโครงการอันนี้ที่จะเข้าไปคืออย่างที่ผมบอกแล้วนะคนที่จะเสนอเข้าไปอย่างน้อยๆก็ต้องมี secure อย่างน้อยบัดเจ็ตอยู่ประมาณหนึ่งละแล้วก็พอตอนที่ implement ก็ค่อยได้ลงทุนนะครับอีกทีหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่มันต้อง bet on the เพราะ UN ไม่สามารถมา support เรื่องการเงินได้เพราะยังเขามีการเขาใช้อยู่ในเรื่องของการ coordinate ใน headquarter ที่ปารีสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่กระทั่งนั้นเขาก็ไม่พอเขาเองก็ต้องการเงินทุนด้วยในการที่จะโคนเนี่ยเพราะเขาต้องการคนช่วยมากขึ้นเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเขาจะมีการเรียกนะคือเขาไม่ใช่ตัวเสนอเขาจะมีปีจะมี2ครั้งนะซึ่งเขาจะเรียกให้สถาบันที่สนใจที่จะเข้าร่วมเสนอโปรเจกต์โปรแกรมหรือแอคชั่นต่างๆเนี่ยเข้าไปได้ยันเขาเริ่มเรียกมาทั้งหมด5ครั้งแล้วก็ปี2ครั้งนะครับเนี่ยครั้งนี้ที่เขากำลังเรียกอยู่ก็ครั้งที่5นะครั้งที่5เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาทั้งหมด4ครั้งเนี่ยมันมีโปรเจกต์ที่ endorse โปรเจกต์โปรแกรม activity endorse ไปแล้ว360นะactivity ที่มีการ endorse กันแล้วเพราะฉะนั้นตอนขณะนี้ก็มีการเรียกอยู่ในครั้งที่5เพราะฉะนั้นถ้าเสนอครั้งนี้ไม่ทันก็อาจจะไปต้นปีหน้าก็ได้มันจะมีเรียกอยู่2ครั้งทุกปีถ้าคนที่สนใจเนี่ยในการเรียกครั้งที่5เนี่ยในการเรียกแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะมีต้องเข้าไปดูนะเขาจะมีกรอบว่าเขาจะเน้นในเรื่องอะไรนะเพราะในครั้งที่5นี้เขาจะเน้นในเรื่องว่า decade challenge marine pollution แล้วก็ decade challenge ecosystem restoration and management นะก็จะมีไกด์ไลน์นะเราเข้าไปดูไกด์ไลน์ได้ก็จะมีไกด์ไลน์ว่าจะเข้าไปยังไงทำยังไงเพราะเมื่อมีการ submit เข้าไปแล้วมันก็จะมี process อย่างผมบอกไปแล้วว่าเมื่อ submit เข้ามาเนี่ยเขาก็แยกเป็น project programแล้วก็มีอย่างหนึ่งคือ contribution นะ contribution พวก contribution ก็คือเป็นเสนอจัดประชุมนะอาจเป็นเจ้าภาพอาจจัดประชุมเรื่องเกี่ยวกับ UN Ocean Decade เพียงการที่เราจะใช้โลโก้ของ UN Ocean Decade มาใช้ในการประชุมได้ก็ต้องนำเสนอเข้าไปให้ endorse แล้วเราสามารถจะใช้พวกโลโก้แล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับ UN Decade ได้นะครับท้ายสุดนะ UN Ocean Decade พวกนี้ก็จะถูกผ่าน
ผ่านเข้าไปในเรื่องของคณะกรรมการที่ผมบอกไปแล้วว่าเขาก็คือ UN Ocean Decade Unit นะที่ปารีสเขาก็จะมี Advisory Group เนี่ยช่วย revise ช่วงนี้เราเล็กแล้วว่าให้ข้อเสนอเนี่ยต่างๆเพื่อเขาไปทำ final ตัดสินใจในสุดขั้นตอนสุดท้ายเพื่อนำเสนอ UN Decade Board เพื่อนำเสนอต่อไปเพื่อขออนุมัติต่ออันนี้ก็เป็นกระบวนการซึ่งดำเนินการอะไรที่เรามีทำมาแล้วใน original เพียงอย่างที่ผมบอกว่าในช่วงตั้งแต่ปี2517เนี่ยซึ่งสำนักสหประชาชาติ endorse เนี่ย UN Decade ให้สามารถมีการ develop ขึ้นมาได้แล้วเพื่อนำเสนอในการ implement ในปี2528เนี่ยในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเนี่ย IOC ก็แบ่งเป็น basin ocean basin ทั่วโลกเป็น North Pacific ตะวันตก North Pacific ตะวันออกในSouth Pacific แล้วก็ใน Indian Ocean ใน Atlantic เหมือนกันแบ่งเป็นเบซินต่างๆ Arctic and Antarctic ต่างๆแล้วก็แต่ละเบซินเนี่ยเขาก็จะมาระดมคนเนี่ยเราเรียกว่ามาทำ Regional Plan Workshop ก็คือแต่ละเบซินก็ต้องมาคุยกันมา Identify Action หรือความท้าทายต่างๆซึ่ง based on get outcome ซึ่ง IOC ได้ identify เอาไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องมาคุยกันว่าภูมิภาคเนี้ยเพราะว่าบางภูมิภาคบางประเด็นอาจจะไม่สำคัญสำหรับเขาบางประเด็นอาจจะสำคัญน้อยสำคัญมากก็จะมีการเนี่ยคือจัดเวิร์กช็อปครั้งนี้จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนปลายต้นเดือนสิงหาปลายเดือนกันยาถึงต้นเดือนสิงหาคมนะในปี19ที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีอยู่ค่อนข้าง160คนจาก18ประเทศนะไประดมแล้วแยกเป็นกลุ่มต่างๆระดมความคิดเสร็จแล้วก็จัดทำรายงานส่งให้ IOC เพื่อ IOC เนี่ยไปรวบรวมแล้วก็เอาประเด็นต่างๆจากทั่วโลกเนี่ยมา identify แล้วออกมาเป็นกรอบเรื่องความท้าทายแล้วก็ในเรื่องต่างๆที่จะต้อง implement ภายใต้ UN Decade ซึ่งจะครอบคลุมทุกภูมิภาคอันนี้อันหนึ่งเนี่ยทางภูมิภาคเองเนี่ยก็ได้มีการจัดเรียกว่าเว็บบินาร์นะในเรื่องของ co-design นะ Ocean Side Venice for Ocean Side Venice for the Western Pacific and adjacent region นะอันนี้ก็คือมีการจัดขึ้นมาเพื่อในการซึ่งนำ stakeholder จากกลุ่มต่างๆเนี่ยมาพูดคุยในมุมมองของความเห็นต่างๆว่าอะไรเนี่ยซึ่งควรจะให้ความสนใจในภูมิภาคหรือว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาพวก philanthropy จากญี่ปุ่นเนี่ยหรือเป็นมูลนิธิก็คุยในเรื่องความสนใจของเขาในการที่สนับสนุนในเรื่องของ UN Ocean Decade อันนี้ก็จัดโดย Westpacเป็นเจ้าภาพแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยที่จัดเมื่อหลังจากในปี2528เนี่ยมีการเริ่ม implement ในเรื่องของ UN Ocean Decade แล้วเนี่ยทางกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งได้เป็นhost นะร่วมกับWestpac จัดเรียกว่า UN Ocean Decade Kick-off Conference นะ for the Western Pacific and adjacent areas ซึ่งอันนี้เนี่ยเราได้มีการย่อนอกเหนือจากการที่มีเรียกว่าบุคคลระดับสูงของรัฐบาลต่างๆในภูมิภาคเนี่ยมาพูดในเรื่องของคอมตัวคอมมิตเมนต์ของรัฐบาลเขาเองเนี่ยในเรื่องของ UN Decade แล้วเนี่ยเรายังมีก็ Decade Action Incubator ก็คือในภูมิภาคเราเนี่ยมีหลายกลุ่มก้อนนักวิจัยเนี่ยซึ่งทำงานวิจัยอยู่แล้วถ้าเขาคิดว่างานที่เขาทำอยู่เนี่ยมีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็น UN Ocean Decade Project Program เนี่ยเราก็เปิด incubator ให้เขาเนี่ยมาจัดคล้ายๆเป็นการเวิร์กช็อประดมคนเข้ามาแล้วก็เป็น incubator มีทั้งหมด17 incubator เข้ามาแต่2 incubator เนี่ยเป็น incubator ซึ่ง endorse แล้วแต่เขาต้องการเข้ามามองหาพาร์ทเนอร์ในภูมิภาคก็จัดคล้ายๆเป็น small workshop ขึ้นมาเป็น incubator เพื่อให้เขาเนี่ยมาระดมความคิดเห็นกันแล้วก็เพื่อไปต่อยอดในการพัฒนาในเรื่องของ UN Ocean Decade Action ต่อไปหลังจาก UN Ocean Decade Action เนี่ย Westpac เนี่ยได้เสนอ register เนี่ยไป4 project เสนอ1 program 3 project project แรกก็คือในเรื่องของ Marine Spatial Planning นะครับซึ่งอันนี้ก็ได้มีในก็ได้เริ่มมีการ movement ไปแล้วล่ะประเทศไทยในกรมทช.ก็ได้เข้ามีส่วนร่วมแล้วก็ยังมีภาคมหาลัยอื่นก็มามีส่วนร่วมนะร่วมกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคแล้วก็มีในเรื่องของ
Asian Riverine Plastic Emission อันนี้ก็มีการพูดคุยกันละแล้วก็พูดคุยในเรื่องของdemonstration site หรือ site ที่จะใช้ในการที่ซึ่งคือเขาจะมาสร้าง capacity building ให้แล้วก็เลือก site ที่จะมาที่เขาจะมาให้ demonstrate ที่เราจะใช้ demonstrate ถึงเขาจะมาสร้าง capacity ให้อันนั้นประเทศไทยก็เข้าร่วมนะซึ่งเราก็เข้าใจว่าประเทศไทยก็ได้เสนอปากแม่น้ำหรือแม่น้ำเพื่อเสนอในเรื่องของการศึกษาหรือประมาณคือใช้ทางวิทยาศาสตร์ในการประมาณในเรื่องของพลาสติกที่ลงมาจากแม่น้ำนะโดยการใช้การตรวจวัดจริงจะจริงไม่ได้ใช้ข้อมูล secondary อันนี้ก็เริ่ม move on ละแล้วอันที่สามก็เป็น activity อันนี้ based on นะสิ่งที่ Westrack มีอยู่แล้วเราเรียกว่า regional training and research center network นะเป็นเรื่องของ capacity building ปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งหมดอยู่5เซ็นเตอร์มีเซ็นเตอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อการประชุมเมื่อเดือนเมษาเนี่ยที่ฮ่องกงเขาเสนอตั้งเซ็นเตอร์ใหม่ตอนนี้เรามี6เซ็นเตอร์จาก5เซ็นเตอร์เก่าก็มีในเรื่องของ Ocean Dynamics นะอยู่ที่จีนแล้วก็มีในเรื่องของพลาสติกนะขยะพลาสติกนะแล้วก็ใน Ocean เนี่ยอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ที่จีนนะแล้วก็มีพวก Marine Toxin นะเซ็นเตอร์อยู่ที่เวียดนามแล้วก็มี Coral Reef Management and Restoration อยู่ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็มีอันหนึ่งอยู่ที่ Marine อยู่ที่ Biodiversity นะ Marine Biodiversity and Ecosystem Health อยู่ที่อินโดนีเซียอยู่ที่จาการ์ตาแล้วอันใหม่ก็เป็นในเรื่องของ Marine Pollution อยู่ที่ฮ่องกงยัน6เซ็นเตอร์เนี่ยเขาจะ Operate Provide Capacity เนี่ยทุกปีนะทุกปีเพราะฉะนั้นเพราะเขาก็จะมีประกาศออกมาที่ถ้าใครสนใจก็ติดตามได้บนเว็บไซต์ของ Westpac เมื่อออกมาแล้วเนี่ยใครสนใจก็สามารถสมัครเข้าไปได้เพียงแต่เขาคือปริมาณคนเข้าสมัครได้ค่อนข้างเยอะเขาจะคัดเลือกจริงๆคือคนที่ตรงสาขาวิชาซึ่งกำลังทำงานจริงอยู่นะเข้าไปเพราะว่า Regional Training Research Center เนี่ยคือเขาไม่ได้แค่เทรนนิ่งจบเทรนนิ่งใครก็กลับบ้านไปต่างคนคือเขาต้องการเทรนนิ่งโดยเฉพาะเทรนนิ่งคนที่มีงานวิจัยอยู่แล้วได้กลับไปเนี่ยสามารถไปต่อยอดงานวิจัยตัวเองได้แล้วเขาสามารถ strengthening learn เขาสามารถรวมกับ network กับคนที่เข้าไปร่วมในการฝึกอบรมด้วยกันเป็นเครือข่ายหารือกันหรือต่อไปพัฒนาในเรื่องของงานวิจัยร่วมกันได้หรือแม้กระทั่งขอความที่คำปรึกษาต่างๆจากศูนย์ของเซ็นเตอร์ต่างๆได้เพราะเซ็นเตอร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยตั้งบนพื้นฐานของความชำนาญของเขานะความงานของเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งซึ่งจะมาช่วยสนับสนุนในการ implement capacity building ใน implement ของ ocean record ในภูมิภาคแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในปีหน้านะตอนนี้อยู่ในกำลังเตรียมการร่วมกับกรมทช.อยู่นะคือ tentative ตอนนี้ก็tentative นะฮะตอนนี้ว่าก็ประมาณจะจัดในช่วงวันที่22-25เมษาปีหน้านะครับอันนี้ก็อยู่ในช่วงของการหารืออยู่ก็คงจะมีการประกาศเป็นทางการเร็วๆนี้นะครับก็จะมีในช่วงของ Second UN Ocean Decade Regional Conference ครั้งแรกที่ผมบอกไปแล้วจะมึงจีสไลด์เมื่อกี้นะแล้วก็จะจัดคู่ไปกับ11 Westpac International Marine Science Conference อันนี้ก็จะจัดในประเทศไทยก็คิดว่าจะคงเป็นโอกาสของพวกเราที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยจะได้เข้ามามีส่วนร่วมกันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในภาพรวมทั้งหมดในเรื่องของการ implementation ของ UN Ocean Decade แล้วก็ concept นะโดยทั่วไปแล้วก็เป้าหมายซึ่งเป้าหมายจริงๆก็คือไปสนับสนุน SDG นั่นเองนะครับขอบคุณมากครับ